ราอะค่ะไม่รู้ก็จริงถูกไหมคะไม่รู้ก็จริงแต่เราอะค่ะจะตีความของความไม่รู้ของเราหรือจะตีความของความที่เพิ่งเข้ามาทำของเราอะเป็นว่าเราเพิ่งกดจุดสตาร์ทอะมันเพิ่งเป็นบิ๊กนิ่งของเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บอะค่ะมันจะทำให้อะไรสมมติว่าวันนี้เรานั่งอยู่แล้วเราเห็นคนอะออกมารับรางวัลเยอะๆใช่ไหมคะบางครั้งเราสามารถตีความหมายเป็นได้สองแบบหนึ่งก็คือโหกดดันว่ะมารับรางวัลอะไรกันวะเราไม่ได้เป็นคนเก่งอย่างนั้นหรือเราไม่สามารถจะไปเรียกฟ้าเรียกฝนเรียกน้ำได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เจอแบบคือภาษาที่นิกเรียนอักษรมาคณะอักษรศาสตร์เนี่ยมันสอนเรื่องมนุษยศาสตร์นะคะมันไม่ได้สอนเรื่องภาษานะคะเพราะงั้นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราแบบรู้สึกว่าคนอื่นอะเวิร์กหรือคนอื่นเก่งอะเราจะหลีกหนีจากมันเขาบอกว่ามนุษย์ทำไมถึงชอบดูละครทำไมถึงติดละครเพราะว่ามนุษย์อะชอบหลีกหนีชีวิตตัวเองแล้วไปอยู่ในชีวิตของคนอื่นถึงได้ชอบดูละครเงี้ยค่ะก็นี่ย้อนกลับมาคือพอเราเห็นคนที่อยู่บนเวทีอยู่บนข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราอะถ้าเราตีความเป็นว่าก็ใช่สิเขาเก่งก็ใช่สิก็เขาพูดเก่งปะวะเขาพร้อมกว่าเราปะวะคือเราก็จะเหมือนกับแบบหลีกหนีมันอะแล้วเราจะปฏิเสธมันแต่ถ้าเราตีความเป็นอีกอย่างว่าเฮ้ยเราอะกำลังดูอนาคตของเราอยู่แล้ววันนึงอะเราจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นอีกความหมายนึงเลยเพราะงั้นเนี่ยพอมาเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ค่ะติ๊งเนี่ยด้วยความที่ไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อนแล้วข้อเสียก็คือคิดว่าตัวเองอ่ะไม่เก่งเลขก็เลยไม่น่าจะเหมาะกับธุรกิจแต่ในความเป็นจริงอ่ะธุรกิจเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเลขอ่ะมันเป็นธุรกิจแบบธุรกิจผู้คนอ่ะมันเป็นธุรกิจของความเข้าใจคนอ่ะคือสุดท้ายเราเนี่ยทำมา13 ปีรู้เลยว่าเฮ้ยเรื่องขายของมันเป็นเรื่องกระจอกที่สุดแล้วของการทำธุรกิจเนี้ยแต่เรื่องที่มันยากกว่านั้นคือทำยังไงให้เราเข้าใจคนล่ะเข้าใจธรรมชาติของคนทำยังไงให้เรามีองค์กรขนาดใหญ่ได้อะไรเงี้ยทำไงให้องค์กรเราอ่ะมันมั่นคงเข้มแข็งอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับไปก็คือพอมาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยสิ่งที่แบบสำหรับติ๊กเลยก็คือก็โชคดีด้วยที่แบบเหมือนกับได้อัพไลน์ที่ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แล้วก็ได้อัพไลน์ที่2นะคะฉะนั้นเนี่ยดิ๊กจะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะถ้าขาดผู้แนะนำนะคะก็คืออัพไลน์ดิ๊กนะคะคุณหยกนะคะแล้วก็ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วก็เขาเรียกว่าสนับสนุนเราจนวันนี้นะคะก็คือคุณเดี่ยวเด่นอนันต์ยอดลาดนะคะขอเสียงปรบมือกันนะให้อัพไลน์ด้วยก็นั่นแหละค่ะก็คือพอเราอะค่ะคิดว่าเนี่ยมันคือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราไม่รู้มันก็คือเราไม่รู้เราไม่ได้โง่เรื่องอะไรคะอะไรที่เราไม่เก่งมันก็คือเราไม่มีประสบการณ์แต่มันน้อยเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนกับเปิดใจจะเรียนรู้อ่ะเพราะเนี่ยที่เป็นคนหนึ่งที่คอนดิชันตอนนั้นในการมาทำอะค่ะก็คือแบบมาตัดสินใจทำตอนที่แบบลูกได้ประมาณ3 เดือนก็อุ้มลูกมาทำท่านเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนอะติ๊กอุ้มลูกมาเรียนอุ้มลูกมาทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเข้าใจเลยคือเคยโดนพี่เจอรี่ไล่ออกจากห้องด้วยจริงๆแล้วเอาอุ้มลูกมานั่งฟังอ่ะแล้วแบบลูกมันเสียงดังลูกมันแบบเหมือนกับพี่เจอรี่กำลังสอนกำลังเหมือนกับชวนให้คนทั้งห้องคิดนะคะแล้วลูกแบบมันเอ๊ะเอ๊ะเงี้ยมันเป็นรบกวนคนอื่นอ่ะพี่เจอรี่เรียนเชิญออกไปนอกห้องเลยติดจำได้จนวันนี้เลยคือมันเหมือนกับเราก็มาทำอะค่ะแต่เราอะอยากรู้เราอยากรู้เพราะว่าเราไม่เก่งเรายังไม่เก่งในธุรกิจเนี้ยเราก็เหมือนกับอยากรู้อะแล้วเคยไปเกาะที่แบบเหมือนกับเชลอะค่ะแล้วเห็นพี่คนอื่นอะเขาขนลิปออนใส่ลังอะขนลิปออนใส่ลังแล้วเราก็นั่งแบบโหทำได้ไงวะคือแบบเหมือนกับเราจะทำยังไงแล้วท่านใช่ไหมคะติ๊กอะเดินเข้าไปถามเขาบอกว่าพี่ทำยังไงหรอคะพี่แนะนำคนยังไงหรอให้คนอะเขาสั่งซื้อลิปออนพี่เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วติ๊กจำได้เลยเขาก็บอกว่าอ๋อก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกค่ะพี่ก็แนะนำเยอะก็คล้ายๆกับการมาแชร์อย่างนี้ครับไม่ได้ทำอะไรมากพี่แค่แนะนำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เหมือนกันแล้วแนะนำเยอะๆมันคือแนะนำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเราอะค่ะพอเราคิดแบบนั้นว่าเราอยากประสบความสำเร็จเราเห็นคนอื่นอยู่ข้างบนแล้วเราจะเป็นวันนั้นนั่นหมายความว่าทุกอย่างทุกมุมอะมันคือแบบที่สำหรับการเรียนรู้ของเราอะมันคือแบบทำอะไรหรอเราจะเป็นเหมือนกับเราตื่นรู้ตลอดเวลาคืออยากรู้เขาทำอะไรคือเราอยากเรียนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย
B A แรกในชีวิตติ๊กเนี่ยทุกท่านมี B A แรกในชีวิตไหมคะมี B A แรกในชีวิตB A แรกในชีวิตของปารณีเนี่ยเป็นพี่สาวตัวเองแล้วเป็น B A ที่ตลกมากคือไม่ได้สปอนเซอร์มันขอสมัครทำไมน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมสิ่งที่วันนี้ท่านอาจจะกลัวก็คือว่าคุณน้องถามว่า B A แรกของติ๊กคือใครคือยังไงทำยังไงถึงมี B A แรกสิ่งที่น่ากลัวสำหรับท่านอาจจะมาในมิติของทำยังไงให้มี BA วะนึกออกไหมไปชวนใครก็ปฏิเสธจะพูดยังไงดีจะอะไรยังไงดีแต่ BA แรกของติ๊กเนี่ยเป็น BA ที่กดดันติ๊กมากคือจรดปากกาพร้อมกันนั่นหมายความว่ากูไม่เก่งกูจะโดนกดดันให้ต้องเก่งนึกไหมเราไม่รู้ก็ต้องโดนกดดันให้รู้แล้วแบบก็เจอพี่สาวปุ๊บพี่สาวอยากทำพี่เคยอยากทำเราก็อ๋อหรออยากทำใช่ไหมอยากทำเราทำก็ได้แล้วเราก็ทำธุรกิจเนี้ยค่ะก็คือมาเรียนด้วยกันเขาก็แอบถีบแล้วมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยกระดับจิตใจแล้วนะติ๊กว่ามันทำให้เราเหมือนกับแบบอยากจะประสบความสำเร็จอ่ะมันเป็นกำลังใจอ่ะแต่ถ้าเป็น B A ถัดไปในชีวิตจริงๆอ่ะเกิดจากการที่แบบเหมือนกับมันเป็นเกิดจากเป้าหมายอะค่ะคือตอนนั้นอ่ะพอมันมี B A เข้ามาแล้วเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราถามอัพไลน์ว่าแล้วเราต้องทำอะไรในธุรกิจนี้อัพไลน์บอกว่าต้องขึ้น SBA SBA คือยังไงวะอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยอยู่ในโลกของธุรกิจไม่พอเราไม่รู้จักเลยเครือข่ายคืออะไรใช่ไหมคะอัพไลน์บอกว่าเนี่ยก็ไปสปอนเซอร์คน4มียอดรวมกันอ่ะให้ได้ 1,000 คะแนนยุคนั้นก็คือ 40,000 ติดกัน2เดือน 60,000 เดือนเดียวตีเป็นบาทนะคะก็ทำอะไรเงี้ยก็ทำไปทำก็ตัดสินใจแบบลางานเลยตอนช่วงบ่ายแล้วก็ขับรถอะค่ะนึกถึงใครอะติ๊กขับรถเข้าไปหมดเลยอะแล้วปรากฏว่าเหมือนกับนึกถึงแบบฮอตลิสต์ที่แบบอัพไลน์ให้ลิสต์รายชื่อเนี่ยใช่ไหมคะแล้วมันจะมีฮอตลิสต์ก็คือแบบเป็นลูกค้าของคุณแม่เป็นเจ้าของอู่สำล้อเป็นร้อยคันคือเขาเป็นแบบคนที่เรารู้จักแล้วเราเมคชัวร์ว่าเขารวยแน่นอนอย่างเงี้ยเราก็แบบคือพอนั่งนึกอีกทีแบบว่ะเราก็เหมือนกับเราปากฉาดอะอะไรที่มันเหมือนกับมันฝืนเราหน่อยๆมันบีบคั้นเราหน่อยๆมันเขาเรียกทำให้เรากดดันหน่อยๆอะท่านจงพุ่งชนไปหาแล้วน่ะพุ่งไปหามันคือทำไม่เถอะเพราะว่าคนที่เราอะค่ะคิดว่าเขาจะซื้ออะเขาอาจจะไม่ซื้อก็ได้แต่คนที่เราคิดว่าเขาไม่ซื้อเขาอาจจะซื้อก็ได้หรือเขาอาจจะสมัครก็ได้ใช่ไหมคะติ๊กก็ปะชาดาหมดเลยค่ะแม่เพื่อนแม่อะไรแบบว่าไปหมดเลยอ่ะเจ้านายก็ยังชวนอัพไลน์ไปเลยเห็นเคสนั้นเนี่ยเป็นเคส B A แรกของติ๊กก็บุกไปถึงอู่รถสำล้อเขาเลยแล้วก็เข้าไปคุณผิดพูดถูกแต่ก็จำได้ว่าเขาคงเหมือนกับสงสารนะแบบดูแล้วมันคงอยากมีอนาคตอะไรอย่างเงี้ย คือท่านบอกว่าเวลาที่เราอยากทำธุรกิจอ่ะให้เราไปหาผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าโดยเฉพาะแบบเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เขาทำมาหากินนะคะเขาจะเหมือนกับเขาให้ความเอ็นดูเนาะคนที่ทำมาหากินน่ะติ๊กก็ไปแบบรับเขามาเลยนะคะขับรถรับเขามาเลยแล้วก็มาที่ SCB ตอนนั้นก็มาคุยแบบอาซิมขายอย่างนี้นะคะซิมแบบใช้อย่างนี้นะคะใช้แนะนำเขาก็ซื้อนะคะคือเขาก็ซื้ออะแล้วก็แบบเหมือนกับก็เหมือนกับอุดหนุนเราเนาะเราก็แบบหลังจากนั้นเราก็แค่รู้สึกว่าว่าแม่งก็แค่นี้เองเว้ยคือมันก็แค่แบบเราก็บอกไปอะเราก็แบบไปแนะนำอะไรเงี้ยนะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เหมือนกับเคสต่อมาก็เป็นอย่างที่บอกแหละมันก็เราก็ชวนคนเยอะมากอะติ๊กชวนแบบชวนทั้งบริษัทอะบริษัทเนี่ยเป็นโฮมออฟฟิศอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์ชวนแม่งชั้นหนึ่งยันชั้นหกเลยดีไซน์น้องดีไซเนอร์หน้าไม่ให้เราก็ชวน คือชวนจนแบบโดนล้อนะคือโดนล้อค่ะว่าคือในสังคมที่นี่อยู่อะมันเป็นสังคมของแบบคนรวยมาทำงานอาร์ตอะเพื่อนๆที่อยู่ในออฟฟิศอะส่วนใหญ่ก็เป็นคนแบบมีอันจะกินหน่อยขับเบนซ์กับ BM กันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับมองว่าเราเป็นแบบไปทำอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วนี่ก็เป็นจูเนียร์ในบริษัทด้วยก็โดนล้อแล้วแบบโดนล้อไม่ว่านะคือโดนล้อให้เราไออายอ่ะโดนล้อให้เราอับอายอะค่ะอับอายเงี้ยลุมบูลลี่เราอะบูลลี่เราอะไรเงี้ยก็มาร้องไห้กับอัพไลน์หลายครั้งมากแต่เหมือนกับอย่างที่บอกค่ะว่าบางครั้งเนี่ยในวันที่เราแบบเฟลหรือเราขาดพลังงานนะคะสิ่งที่ประคองติ๊กได้เยอะมากๆเลยคือการได้เหมือนแบบมาดูดพลังอัพไลน์อ่ะจริงนะเพราะว่าขนาดเราอ่ะคิดว่า
ชีวิตนี้เราเป็นคนที่ทำอะไรเราก็ประสบความสำเร็จกว่าแต่ถามว่าเราก็คนนะคะมันมีช่วงเวลาที่แบกอ่อนอะพองั้นเนี้ยเมื่อไหร่ที่แบบเหมือนกับแบกอ่อนนะคะบางครั้งเราเหมือนเลิกงานดึกใช่ไหมคะเราทำงานพาร์ทไทม์อะเราทำที่นี่พาร์ทไทม์แล้วเราเลิกดึกอะบางทีก่อนเราจะขับรถมาห้องประชุมมันเลิกแล้วแต่ว่าอัปลาจะพูดกับติ๊กเสมอว่าเฮ้ยบางครั้งอะต่อให้เหมือนกับเวลามันดูเหมือนกับเลี้ยวรถกลับบ้านดีกว่าคือสมมติติ๊กมาจากทาวน์อินทาวน์เนี่ยการจะไปรัชโยธินอะมันสามารถขึ้นด่วนพระรามเก้าคือมันสามารถแบบชิดซ้ายขึ้นด่วนได้เสมออะแต่อัปลาจะพูดบอกว่าแม้ไม่ทันห้องประชุมอะแต่การที่ติ๊กได้มาเจอเราบางทีแค่ครึ่งชั่วโมงอะมันเปลี่ยนชีวิตติ๊กนะคือสองทางก็คือ1ถ้าท่านเป็นอัพไลน์อ่ะพยายามวัคซีนดาวไลน์ช่วงใหม่ๆอ่ะค่ะวัคซีนเขาเยอะๆเพราะว่าติ๊กมานั่งคิดว่าเราก็มีช่วงใจหมาอ่ะอัพไลน์หลายรอบนะคืออัพไลน์โทรมาไม่รับโทรศัพท์หรืออัพไลน์ตามบางทีเราขอบคุณอัพไลน์นะที่เหมือนกับเพียรที่จะชวนเราอ่ะเพียรที่จะแบบมาเถอะแล้วอัพไลน์อ่ะน่ารักตรงนึงคือเฮ้ยมาเถอะติ๊กเราว่าอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับติ๊กนะมาเถอะติ๊กอันเนี้ยเราว่ามันเป็นประโยชน์กับติ๊กเขาจะพูดอย่างเงี้ยกับติ๊กตลอดเวลาเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้เราช่วยมาเถอะคอร์สเนี้ยมันดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มานั่งนึกจนถึงวันนี้คือวันเนี้ยถ้าเราทำธุรกิจอะค่ะเราอะเขาเรียกว่ากว่าจะอยู่เป็นตัวเป็นตนมาได้ทุกวันเนี้ยมันก็เกิดจากแบบอัพไลน์เราอะเขาเพียรที่จะชวนเราอะท่านเหมือนกันก็คือพอเรามีดาวไลน์อะค่ะหรือเรามีบีเออะบางครั้งอะท่านไปได้คนดีๆมาบางทีมันเหมือนท่านเพิ่มเรื่องการตามเขาอีกนิดอะตามเขาอีกนิดอะตามเขาอีกนิดแม้ว่าเราจะอึดอัดลำบากใจอะแต่เราตามเขาอีกนิดเถอะเพราะว่าบางทีอะเพชรอะค่ะที่มันตกดินนานๆอะมันต้องมาขัดหน่อยอะคือบางทีเพชรมันเจียมาแล้วก็จริงนะแต่มันต้องขัดดินออกหน่อยอะแบบเฮ้ยมาเหอะมาเรียนเถอะมาเหอะมาเรียนเถอะมาดูเหอะมาอยู่ในบรรยากาศเถอะอะไรตามติ๊กอย่างนี้อยู่สักพักเหมือนกันนะคะคือต่อให้มาแอคทีฟแล้วอะเรายังมีความแบบหวั่นไหวอยู่บ้างอะจนเหมือนกับถึงจุดนึงที่เขาเรียกว่ามันเข้าฝักมันเข้าฝักมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันแบบมันก็เวิร์กว่ะมันก็เหมาะกับเราเว้ยอะไรเงี้ยนะคะติ๊กก็เริ่มแบบเหมือนกับจับหลักแล้วว่าถามอัพไลน์ว่าแล้วเราต้องทำยังไงเพราะว่ามาเริ่มรู้สึกว่าเราเข้าฝักตรงไหนตรงที่ดาวไลน์เราที่เขาก็มาเรียนกับเราอะค่ะเขาเริ่มอยากจะขึ้น QS เขาเริ่ม active บางคนเริ่มขึ้น S ตอนนั้นเนี่ยติ๊กเริ่มมีสายงานทางคุณนิวพี่บาสแล้วแบบเขา active อะ active มากๆอะแล้วมันเป็นจังหวะที่ติ๊กก็ไปทำงานพืชสวนโลกมันยุ่งมากแทบจะไม่มีเวลาแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าต้องขอบคุณเรื่องนึงคือก่อนมันเป็นช่วงเวลาที่เราอะได้มาเรียนเยอะในระดับนึงแล้วอะเพราะงานนี้ที่บอกเลยว่าวันนี้บางทีท่านหันซ้ายหันขวาท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องมาเรียนวะคือทำไมต้องมาวะวันนี้ดาวไลน์ไม่มาวันนี้นัดโพสเปกแล้วเขาแบบเขาแคนเซิลอ่ะทำไมเราต้องมาท่านมาเถอะเพราะว่าวันนี้ท่านไม่รู้หรอกว่าท่านต้องเตรียมตัวเองอ่ะให้พร้อมเพื่ออะไรสิ่งที่มันน่ากลัวรออยู่ในอนาคตอ่ะมันไม่ใช่ดาวไลน์ที่ไม่แอคทีฟรออยู่นะคะสิ่งที่น่ากลัวและรออยู่ในอนาคตคือท่านจะเจอแบบอภิชาตดาวไลน์อ่ะที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมกว่าเรามากมากมากบางทีเราว่าเจ๋งใช่ไหมคะเราว่าเราเจ๋งใช่ไหมคะท่านจะเจอคนที่เจ๋งกว่ามากมากติ๊กมีดาวไลน์เป็นพี่บาสเนี่ยพี่บาสเราว่าเราเป็นคนสปอนเซอร์ปากฉลาดนะมีนนท์ใช่ไหมคะสิ่งที่แบบมากดดันเราคือพี่บาสคือรีคูดแมชชีนนั่งอยู่ปุ๊บฮัลโหลสวัสดีครับเลี้ยงอะไรชื่อเขาปึกเท่านี้ท่านปึกเท่านี้จริงๆนะคะแล้วเป็นปึกแบบปึกเปื่อยๆปึกเน่าๆคือหมายความว่าเป็นปึกที่มันถูกเปิดใช้จริงๆอ่ะสวัสดีครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านบอกว่าท่านเป็นคนสปอนเซอร์คนแล้วแบบคนปฏิเสธหน้าชาใช่ไหมคะแต่เขาเป็นคนที่แบบอ๋อปฏิเสธแล้วครับโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโทรใหม่นะครับเราจะต้องมีบุญบารมีบางอย่างที่มันตรงกันไม่งั้นอ่ะผมโทรไม่ติดหรอกเลยคือในความรู้สึกว่าไม่เป็นไรผมถอยแล้วแต่คือแบบพี่เขาทำไมดูเป็นคนมีความหวังใจวะอย่างเงี้ยคือท่านจะเจอดาราที่ย้อนกลับมาชาร์จเอเนอร์จีท่านอ่ะแล้วแบบว่าเรายังไม่ออกจากงานเลยอยู่มาวันดีคืนดีพี่หนึ่งที่เป็นพี่เขยเป็นดาวไลน์เดินออกมาว่าพี่ลาออกจากงานแล้วทิ้งเงินเดือนแสนนึงพี่ลาออกจากงานแล้วนะพี่จะมาฟูลไทม์กับธุรกิจนี้ฮะจริงเหรอคะพี่หนูยังไม่ออกเลยแล้วพี่หนึ่งก็รู้สึกว่าคุยกับ
ไปโรงพยาบาลตำรวจคุยกับอัพไลน์ชายอัพไลน์ชายบอกนึงพี่ว่าใจเย็นๆกับท่านความแบบว่าบุญน้อยของอัพไลน์อ่ะนึกออกไหมมีดาราแล้วไอ้นี่คือว่าสิ่งนี้น่ากลัวที่สุดเลยสำหรับเราอ่ะในวันที่เรายังเติมความรู้ไม่เต็มเติมทัศนคติยังไม่เต็มมันยังไม่เข้มแข็งอ่ะมันคือการที่ความไม่เข้มแข็งของเราทัศนคติที่มันไม่เต็มล้นของเราเราไปกดศักยภาพของดาราเราอีกทีอ่ะที่เขาแอคทีฟกว่าเราค่ะมันนั่นแหละเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับติ๊กนะปรากฏเจอพี่สาวกับพี่เขยลาออกจากงานทั้งคู่ไม่กดดันเท่าไหร่สายที่กดดันติ๊กมากที่สุดคือสาย NEDA คุณกุ้งสุภัตตาคุณกุ้งสุภัตตาเป็นหนึ่งสายงานที่แซงติ๊กทุกตำแหน่งแซงติ๊กทุกตำแหน่งติ๊กเนี่ยยังเป็นแบบ KBA UBA หน่อมแนมอยู่เลยยุคนั้นใช้ระยะเวลาในการขึ้น TVA กันแบบ7 3ปี5ปีอ่ะพี่กุ้งสุภัตตามาจากไหนไม่รู้ใช้ระยะเวลาในการขึ้น TVA แค่7เดือนสำหรับตอนออฟไลน์นั้นมันแบบโคตรนะคะคือยุคนั้นเป็นยุคที่แบบเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยอะแล้วแบบพอขึ้นตำแหน่ง TVA ขึ้นไปรับ TVA ใช่ไหมคะเขาให้พูดคติโพสใช่ไหมคะคุณก็บอกว่าเดือนหน้าเจอกันที่ EBA นะคะฮะตายยังไม่รู้เลยว่าจะหาสายกว้างมาจากไหนนึกออกไหมคืออย่างเงี้ยแล้วสักพักเขาก็ขึ้นกรุ๊ปสักพักเขาก็ขึ้นแอเรียสภาเขาก็ขึ้น IEBA แต่เราอะเอออยู่ไหนวะเรายังแบบไม่รู้อยู่ไหนเลยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังอยู่คือเรายังอยู่ในธุรกิจเนี้ยเรามันมีคนแอคทีฟที่วิ่งแซงเราไปแล้วแต่เป็นทีมงานข้างล่างเราถ้ามองในเชิงเรื่องของการบริหารตัวเองหรือเรื่องของการแล้วทำยังไงให้เราอะประสบความสำเร็จไปอีกมองได้ในมุมก็คือว่าวันนี้ถ้าเราอะค่ะเหมือนกับถ้าเรามองเรื่องแผนก็จะเหมือนกับเราอะทิ้งเงินทุกเดือนเพราะว่าองค์กรมันลึกโตมากเลยแต่เราอะไม่สามารถจะมีคุณสมบัติที่รับเงินได้ถึงท่านก็เหมือนกับเป็นบุคคลผู้ใจบุญ ทิ้งเงินทุกเดือนเป็นแสนถูกไหมคะทิ้งเงินแต่เพราะเงินนั้นอะท่านไม่ได้ก็ไม่ใช่คนอื่นจะได้นะคะคือมันก็เหมือนไม่ถูกจ่ายมาประการที่สองก็คือท่านจะเอาอะไรไปสอนดาวอะไรเหรอที่เขามีสายองค์กรใหญ่กว่าท่านตลอดเวลาท่านจะเอาอะไรไปนำความคิดเขาเหรอไปเอาอะไรไปนำมันก็ไม่แปลกที่ดาราจะไม่เลสเปกเรามันก็ไม่แปลกที่ดาราเขาจะไม่มาปรึกษาเราเพราะว่าเราให้คำตอบเขาไม่ได้คือมันไม่ใช่เขาไม่น่ารักนะคะเขาก็น่ารักกับเราแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญนั้นเพราะอะไรเราพูดคนละภาษากับเขาอะเราดูองค์กรไซส์เท่านี้แต่เขาดูองค์กรไซส์เท่านี้คนเนี้ยเรื่องที่มันย้อนกลับมาเลยก็คือเออว่ะมันทำให้เราอะตั้งแต่วันแรกจนถึงพอมีดาราแอคทีฟมันทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำให้เราต้องแอคทีฟตลอดเวลาที่จะเหมือนกับศึกษาหาความรู้ในธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปก็คือตอนใหม่ๆเราก็เหมือนกับเชื่อฟังอัพไลน์อัพไลน์บอกให้เราเออสปอนเซอร์คนนะสปอนเซอร์คนอะไรเงี้ยพันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะความสำเร็จของติ๊กในวันแรกๆก็คือเกิดจากอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะก็คือแบบอ่ะโอเคทำมันทั้งที่กลัวแต่ความสำเร็จในเลเวลถัดไปอ่ะมันเกิดจากพอเราทำทั้งที่กลัวเราทำจนถึงจุดหนึ่งโมเมนตัมมันพาไปเกิดผลไปเจอคนที่แอคทีฟกว่าเรานั่นมันคือเป็นเหมือนเฟสถัดไปที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต่อมาก็คือเหมือนกับพอหลังจากนั้นอ่ะติ๊กเริ่มได้เรียนรู้อะไรติ๊กเริ่มได้เรียนรู้ว่าการที่เราอะทำธุรกิจนี้ธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่มันเหมือนการเรียนในห้องเรียนมันเป็นธุรกิจที่มันมีแบบหัวกะทิอะคือบางครั้งมันไอ้นี่เรานะคะมันท้าทายเราตรงที่บางทีเรามีหุกดาราเป็นหัวกะทิใช่ไหมคะบางคนก็อู้แบบคุณธรรมสูงส่งไม่ต้องสอนอะไรก็นี่แต่เรื่องที่แบบชาเลนจิ้งในอีกมิตินึงก็คือแล้วพอเราอะจะต้องไปสร้างคนบางคนจริงๆแล้วอะแบบที่มันไม่ใช่เขาเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฉีกซองแล้วแบบว่าใส่น้ำร้อนแล้วกินได้เลยอย่างนั้นอ่ะเขาสร้างคนจริงๆเราอ่ะจะสร้างเขาอย่างไรสิ่งที่เป็นคำตอบของติ๊กคือระบบอ่ะเป็นตัวตอบโจทย์ในการสร้างคนไปด้วยกันเพราะว่าดาวไลน์เราอ่ะที่เขาแบบเหมือนกับเก่งปิ๊กปั๊บความแบบลีดเดอร์ชิพในตัวเขาสูงเขาก็มีดาวไลน์ที่ธรรมดาเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยธุรกิจเนี้ยมันเหมือนกับพอเราอะค่ะเข้ามาศึกษาแล้วว่าเออการที่เราอยู่กับอัพไลน์เนาะการที่เราอยู่ในซิสเต็มอะเราก็ค่อยๆ
เรียนรู้จิ๊กซอแต่ละอย่างไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับย้อนกลับมาค่ะท่านอ่ะอย่าไปกังวลมากๆว่าธุรกิจเนี้ยมันจะต้องแบบเหมือนกับเป็นเทพทำได้ไหมมันต้องเป็นคนที่แบบฉลาดมากๆไหมติ๊กบอกเลยว่าไม่บางทีพอเราทำไปสักพักอ่ะเราจะเหมือนกับขาดความเชื่อในระบบอ่ะว่าเอ้ยระบบมันสร้างคนได้จริงเหรอวะมันให้ผลกับคนจริงๆเหรอวะหรือมันต้องมีเคล็ดลับวิชาอะไรมากกว่านี้ไหมบางทีสมมติไปฟังบางคนเขาพูดโหเขาแชร์อะไรที่ดูลึกซึ้งมากเลยเราก็ต้องลึกซึ้งให้ได้อย่างเขาไหมวะเพราะเรามันเป็นคนตื้นเขินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ต้องไปกังวลถ้าถามติ๊กน้ำไม่ต้องไปกังวลถ้าเราอยู่ในระบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะท่านอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะบางทีองค์กรเราอ่ะมันอาจจะมีจิ๊กซออย่างนึงแต่การอยู่ในบรรยากาศอยู่ในระบบการใช้ระบบการใช้ซิสเต็มมันจะมาช่วยเสริมจิ๊กซอบางตัวของเราให้มันครบไปเรื่อยๆให้มันครบไปเรื่อยๆสาระสำคัญที่มองว่าทำยังไงก็ได้ให้มีคนอย่างเงี้ยคือคักคือคักคือคักอ่ะธุรกิจเราโตนะคะแล้วมีเขาเรียกว่าขั้นตอนการทำงานให้เขาจับสักหน่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่มาตกผลึกหลังๆนะว่ามันก็ไม่มีอะไรใครลึกซึ้งไปกว่ากันหรอกว่ะสุดท้ายย้อนกลับมาที่เราบอกว่าเราอ่ะยืนระยะในการทำธุรกิจเนี้ยใครสามารถทำเรื่องที่แบบน่าเบื่อได้นานกว่ากันอ่ะจริงๆนะธุรกิจเนี้ยท่านทำใหม่ๆนะท่านจะรู้สึกว่าท่านต้องรู้อะไรอีกท่านต้องเรียนอะไรอีกนี่ไปถามอัพไลน์กับอยู่ในระบบใช่ไหมคะแต่ทำไปสักพักท่านจะเจอลูกหนึ่งคือมันต้องมีอะไรลึกซึ้งกว่านี้อีกไหมตอบได้เลยว่าไม่มีมันไม่มีค่ะแต่สิ่งที่ท้าทายคือเมื่อจะทำเรื่องซ้ำๆนั้นอ่ะได้เป็นสิบปีไหมหรือบางทีเราจะชอบคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเอาไหมวะโลกข้างนอกอ่ะเขาติ๊กชอบติ๊กยินมาแต่ไหนแต่ไรนะโลกข้างนอกอ่ะเขาไปถึงไหนละยังมาทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมาทำอะไรอย่างนี้แล้วยังไงเนี่ยรับมาเน้นๆแล้วเนี่ย50 ล้านไปสัมผัสหนึ่งนะคะอันเนี้ยก็เล่าให้ท่านฟัง
ั้นๆคร่าวๆแล้วกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าติ๊กอะมาเจอสามีตอนติ๊กอายุ18ยังงงๆโง่ๆในโลกนี้อยู่นะคะเมื่อกี้กินข้าวมาสามียังพูดเลยบอกว่ารู้ไหมทำไมผู้หญิงถึงมีความสุขกับผู้ชายถ้ารู้ไหมคะทำไมผู้หญิงถึงมีความสุขกับผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงอะไม่มีเมียเป็นสิ่งที่สามีพูดมาในรถนะคะก็บอกว่าใช่แล้วรู้ไหมทำไมแล้วรู้ไหมทำไมผู้ชายจะตายมีเมียเพราะว่าผู้ชายมีเมียนี่แหละมันจะตายนะนะคะแล้วเนี่ยนะคะก็แต่งงานกับตำรวจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาทำธุรกิจเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ชาเลนจ์เราเพราะว่าเราอ่ะเห็นสังคมของตำรวจแล้วเราก็เห็นว่าโหเราแบบทำยังไงดีวะให้เราเหมือนอย่างที่บอกอ่ะไม่เคยเชื่อว่าตัวเองอ่ะจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้พูดจริงเลยคือคุยกับสามีบอกว่าเฮ้ยพี่หนูไม่เป็นคุณนายอยู่บ้านนะเว้ยคือไม่แล้วก็แฟดอ่ะมันอยู่ดีอยู่สบายอยู่ฟรีก็จริงแต่ว่าความรู้สึกคือแฟดอ่ะมันจะเหมือนทำให้เราเป็นกบอยู่ในน้ำที่ต้มอยู่ค่ะวันนึงที่มันเดือดไม่รู้ตัวเลยคือจะ60อยู่แล้วไม่มีบ้านอยู่เงี้ยเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะเนี่ยทุกครั้งที่นอนอยู่แฟดก็จะรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่ชีวิตเราที่เราจะเป็นแต่ก็หาว่าจะทำอะไรแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องเงินติ๊กก็จะเหมือนกับแบบเป็นคนพูดตรงว่าเป็นคนเหมือนกับเปิดเผยอ่ะคือไม่อายคือพอเหมือนกับก็ไม่มีเงินก็หาเงินเดียววะไม่เคยหน้าบางเพราะงั้นโอทีมีอะไรทำหมดอะไรมีอะไรทำหมดเคยไปแบบต่อแถวคลินิกซื้อครีมกระปุกละ30-40บาทขายกระปุกละ100คือทำหมดทุกอย่างเลยอะไรได้เงินทำหมดเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยอายอะไรนะคะแล้วก็พอมีลูกเนี่ยก็มาทำตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยนะคะแล้วพอเหมือนกับพอแบบเขาเรียกว่าพอเราเริ่มประสบความสำเร็จได้รายได้จากธุรกิจเนี้ยอันนี้ลูกหลายเดือนละติ๊กอะนำเงินส่วนนึงไปลงคอร์สเรียนให้ลูกก็คือตอนนั้นส่งลูกไปเรียนจิมบอรีอะค่ะเรียนตั้งแต่เล็กๆ เลยอะคือติ๊กอะจะเหมือนกับมีแพชชั่นมากๆเรื่องการพัฒนาชีวิตคือมันไม่สำคัญเลยว่าแบ็คกราวด์เราอ่ะมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นยังไงแต่ว่าจะเอาลูกไปเรียนตอนนั้นเนี่ยเคยขำเจ้านายเพราะว่าเคยไปเป็นเลขาของเจ้านายชาวอิตาเลียนแล้วก็เจ้านายบอกให้ไปลงคอร์สให้ลูกเขาที่เซ็นทรัลชิดลมลูกเขา 2-3 เดือนต้องบอกเจ้านายเอาลูกไปเรียนอะไรวะตลกยุคก่อนสมัยก่อนเลยนะคะคือมันเป็นยุคที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบในมือถือแบบนี้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้เจ้านายบอกว่าเนี่ยไปเรียนสิไปเรียนตั้งแต่เด็กจะดีมากเลยกับลูกจนตอนโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เก็บเรื่องนั้นมาในหัวว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีๆของคนอื่นอะเราไม่ได้มองเขาแบบอิจฉาหรือเราไม่ได้มองเขาแบบก็เขาเป็นเขาปะวะเขาไม่ใช่เราติ๊กจะไม่เคยมองคนรวยกว่าแบบนั้นแต่ติ๊กมองว่าอ๋อไลฟ์สไตล์เรื่องเนี้ยมันดีนะสักวันนึงเราจะเป็นอย่างนั้นสักวันนึงเราจะเป็นอย่างนั้นนะคะพอได้เงินจากธุรกิจนี้เนี่ยเริ่มเคลียร์นั้นเคลียร์เนี่ยติ๊กก็เอาลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยคือจะรู้สึกว่าธุรกิจอ่ะมันต้องมีผลกับการมาพัฒนาชีวิตเราดีเราอย่าได้เงินมาเฉยๆแล้วก็ไปใช้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มันต้องมีผลในการพัฒนาชีวิตเรานะคะก็เอามาใช้กับเรื่องอย่างนี้นะคะจนขึ้นตำแหน่ง SBA ครั้งแรกเนี่ยตอนเดือนพฤศจิกาปี2006ติ๊กมาทำธุรกิจนี้ตอนเดือนกันยาสังเกตว่าแล้วทำไมมาได้รับตำแหน่ง SBA ตอนพฤศจิกาติ๊กเนี่ยใช้ระยะเวลา3เดือนในการขึ้นตำแหน่งคือทำขึ้นคิวแล้วหลุดค่ะยุคก่อนมันทำ4เดือนทำ40,000ติดกัน2เดือนเดือนแรกทำได้เดือนที่2ทำไม่ได้ก็หลุดไปขึ้นใหม่ไปทำขึ้นตำแหน่งใหม่ท่านคิดดูยุคนั้นนะมันก็เลยทำให้เราเหมือนกับแบบเราแบบไม่ย่อท้ออ่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆนะคะก็ขึ้นตำแหน่งก็ขึ้นแบบเด๋อๆหน่อยไม่รู้ว่าการรับตำแหน่งมันคืออะไรนะขับรถมา SCB เฉยๆอัพไลน์ก็บอกว่าเฮ้ยมีรับตำแหน่งรับตำแหน่งคืออะไรวะอย่างเงี้ยนะคะวันเสาร์เราชวนคนมาอย่างเงี้ยก็เลยไปหยิบเสื้อแจ็คเก็ตในรถแล้วก็พี่ต๊อกขึ้นไปรับตำแหน่งด้วยกันพี่ต๊อกก็ดูงงๆแต่ตำแหน่งอะไรเงี้ยนะคะก็รับตำแหน่งนะคะในยุคนั้นนะคะแล้วก็จนทำมาสักประมาณ7เดือนพี่ต้อมเนี่ยถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะถูกยิงไปทั้งหมด8นัดนะคะก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับจุดที่ลำบากเลยนะในระหว่างที่การทำธุรกิจนี้นะคะก็ย้อนกลับมาอย่างที่บอกว่าถ้าคนคิดว่ามันแบบมันลำบากไหมมันล่มสลายไหมจนติ๊กมาคิดถึงตอนนี้ก็ต
ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากมากๆสักเท่าไหร่แต่เพียงแค่เหมือนกับเป็นทุกข์อะค่ะแต่แบบเหมือนกับเราก็ยังขับรถเราก็ยังเหมือนมีบ้านนอนเราก็ยังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอมาคิดถึงตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็ขอบคุณกระสุนแปดนัดนะคือไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบดีใจที่สามีถูกยิงนะคะมันไม่ได้ยินเสียงแต่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เราอะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตว่ะคือวันนี้พอได้ย้อนกลับไปปฏิปต่อชีวิตอะค่ะเลยรู้สึกว่าทุกครั้งอะที่ชีวิตมันทุกข์มากๆอะมันกำลังยกระดับเราไปแบบยิ่งมันทุกข์มากเท่าไหร่อะค่ะมันยิ่งยกระดับเราไปสูงมากเท่านั้นอะจนเหมือนทุกวันนี้ติ๊กแบบติ๊กว่าเรื่องนึงที่เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจนี้สำหรับเราอะคือการผ่านความทุกข์ได้อะแล้วเราไม่รู้หรอกว่าอีการผ่านความทุกข์สุดๆวันนั้นอะมันเป็นเพราะว่าวันนี้เราอะจะมีทีมงานเยอะมากๆเลยแล้วเราต้องเป็นจุดยืนให้บ้านอื่นเราเป็นจุดยืนให้ชีวิตคนอื่นวันนี้เหมือนย้อนกลับมาท่านอาจจะเจอความทุกข์ในมิติต่างๆของชีวิตใช่ไหมคะมันเป็นเพราะว่าวันนึงอะท่านจะต้องใช้ความทุกข์นั้นอะไปสอนคนอื่นอีกทีไปเข้าใจคนอื่นอีกทีถ้าท่านทำธุรกิจนี้ใหม่ๆชวนใครก็ซื้อหมดเลยชวนใครก็ทำหมดเลยไม่มีดาวร้ายเลิกเลยไม่มีคนแบบด่าเราเลยเราจะไปเข้าใจ BA ใหม่ๆได้ไงที่เขาเป็นคนที่เพื่อนไม่รักอะเขาเป็นคนที่คนไม่ซื้อกับเขาอะท่านก็จะเป็นคนที่แบบมันจะไปยากเลยวะมันก็แค่ชวนปะวะแต่มันไม่ใช่แค่ชวนไงมึงอะไรเงี้ยเข้าใจปะอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเราอะเราต้องทำเมื่อเราจะเข้าใจเขาอะเราจะยิ่งใหญ่อะเราจะผ่านได้แล้วเราจะเหมือนกับไปสอนคนอื่นอีกทีว่าเฮ้ยพี่ถ้าเวลาพี่เจอปัญหาสุดๆอะพี่คิดแบบนี้พี่ตั้งหลักแบบนี้นะแล้วพี่ค่อยๆผ่านทีละวันแบบนี้ผ่านทีละวันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเหมือนกับย้อนมาตรงเนี้ยพี่ต๊อกแกบอกเลยบอกว่าเออก็ถ้าพี่ไม่โดนยิงอะป่านนี้เราอาจจะหย่ากันไปแล้วก็ได้พี่อาจจะเหมือนกับไปหลงในอะไรไปแล้วก็ได้คือเราอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตเนี้ยมันเลือกไม่ได้อ่ะมันก็คือเออก็พอเราจะมีวันนี้ไงเราถึงต้องเจอวันนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเหมือนกับก็ลำบากแต่ถามว่าลำบากสุดๆในชีวิตไหมเออมีลำบากมากกว่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนะคะก็เด็กใช้วิธีการคือพอเวลาที่เจอปัญหาเนี้ยเด็กจะใช้หลักการนึงที่จำได้เรียนมาตั้งแต่สมัยเอกละครครูเคยสอนมาคำนึงบอกว่าชีวิตเราต้องมีลิ้นชักส่วนตัวลิ้นชักส่วนตัวคืออะไรสมมุติว่าคนที่เป็นนักแสดงอะค่ะเขาจะต้องสวมบทอันนี้เขาจะต้องสวมบทอันนี้เขาจะต้องสวมบทอันนี้คนที่เล่นได้ดีคือคนที่เข้าใจชีวิตถูกไหมคะแต่ถ้านักแสดงที่ดีไม่มีลิ้นชักนักแสดงนั้นจะเป็นบ้าเพราะว่ามันจะปะปนไปหมดเลยลิ้นชักในที่นี้หมายความว่ายังไงเวลาที่เราเป็นทุกข์มากๆกับเรื่องนึงเราเก็บไว้ในลิ้นชักนึงแต่ถ้าเราไปทำงานประจำแล้วมันต้องใช้พลังในการทำงานประจำถ้าเราไม่มีลิ้นชักเก็บความทุกข์เราก็จะแบกความทุกข์เราไปทำงานประจำท่านก็จะเป็นคนทำงานที่ห่วยพอท่านทำงานประจำแบบไม่เก็บอะไรไว้ที่บ้านเลยใช่ไหมคะถ้าท่านมีความสุขท่านก็ต้องมีความสุขถูกไหมมีความสุขแต่ท่านก็ต้องมีลิ้นชักเก็บความสุขเพราะว่าถ้าท่านไม่เก็บไว้บางครั้งเรามีความสุขแต่เราไปเจอคนบางคนที่เขาเศร้ามากเราไปเล่นบทความสุขกับเขามากๆเขาก็ไม่โอเคกับเราใช่ไหมคะคือไอ้ลิ้นชักอย่างเงี้ยลิ้นชักของความเป็นแม่ลิ้นชักของความรับผิดชอบท่านต้องมีเก็บมันแล้วก็บริหารอย่าเอามาปะปนกันความหมายก็คืออะไรลิ้นชักของความเป็นเมียที่ดีก็คือก็ไปเช็ดอึเช็ดฉี่เขาสิไปเฝ้าเขาทุกวันแต่ถ้าติ๊กอะไม่เก็บความเป็นเมียที่ดีเข้าลิ้นชักบ้างแล้วมาทำงานหาเงินเข้าบ้านบ้านเราก็จะมีแต่ความรักแต่ไม่มีเงินจะจ่ายค่าโรงพยาบาลเนี่ยเอาไหมคะเพราะงั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยบริหารตัวเองไงบริหารตัวเองเป็นลิ้นชักโคตรทุกข์เลยแต่พอเวลาจะขายครีมเนี่ยนี่จะทีมงานนี้เองก็จะเยอะมากบางทีบอกเขาจะยังไม่เข้าใจเขาเป็นทุกข์จากเรื่องที่บ้านแล้วเวลาเขาหิ้วถุงเข้ามาที่ยูเฮาเนี่ยเขาจะมาแบ
เดินหน้าอย่างเงี้ยจริงๆเดินหน้าอย่างเงี้ยติ๊กบอกว่าพี่มีความสุขก็โอเคค่ะไม่มีอะไรแต่มันคือเราอ่ะไม่เก็บความทุกข์หรือภาระเราอ่ะเข้าลิ้นชักบ้างเลยอ่ะท่านจะมาให้ energy คนอื่นในการทำธุรกิจจะมาบอกว่าธุรกิจเนี้ยมันมีความฝันนะมันดีกับเขานะมันทำให้ครอบครัวเขาเปลี่ยนแปลงแต่เรามาด้วย energy อย่างเงี้ยท่านนึกออกไหมมาด้วย energy ธุรกิจเนี้ยดีนะมันจะโอเคไหมคะมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บความทุกข์เก็บอะไรใส่ไว้ในลิ้นชักก่อนแล้วพอมาทำธุรกิจนี้ปุ๊บอันนี้มันคือสิ่งที่ทำให้ทีมโตนะเฮ้ยพี่ประสบความสำเร็จเสร็จแล้วพอทำงานเสร็จปุ๊บมึงเข้าไปในรถมึงจะร้องไห้ก็เรื่องของมึงถูกไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคือติ๊กนั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆตลอด1ปีที่ทำธุรกิจคือพอจะมายูเฮ้าส์แต่งหน้ามาคุยกับคนธุรกิจนี้มันดีมากเลยใช้ครีมนี้มันสวยมากแต่ข้างในในใจมันร้องไห้ไม่เป็นไรทำงานก่อนแล้วก็วิ่งไปร้องไห้ในรถก็ไม่สายร้องไห้คนเดียวกลับบ้านอาบน้ำก็หายเหนื่อยแล้วก็นอนเราก็ไปต่อคือความทุกข์อ่ะเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแต่สิ่งนึงที่มันจะไม่มาบ่อยๆมันคือจังหวะในการทำธุรกิจในการหาเงินของเราในการที่ทำธุรกิจเนี่ยมันเกิดโมเมนตัมอ่ะเพราะเนี่ยติ๊กก็เหมือนกับแยก2ด้านธุรกิจก็คือธุรกิจชีวิตครอบครัวก็คือชีวิตครอบครัวไม่ต้องกลัวหรอกว่าเดี๋ยวปัญหามันจะไม่เข้ามาทำไปเดี๋ยวมันก็เข้ามาอยู่แล้วแต่ทำยังไงล่ะให้ตัวเราแยกแยะให้เป็นอ่ะไม่เอา energy มาปนกันบางคนมีปัญหาที่บ้านโอ้ไม่มาทำธุรกิจทิ้งตัวบางคนมีปัญหาเรื่องเงินโอ้ยหมุนเงินไม่ทันนั้นไม่เอาแล้วกูทิ้งตัวนี่บอกเลยทิ้งตัวเนี่ยมันก็จะทิ้งจริงๆมันจะพังทั้ง2ทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยต่อก็ทำแบบนี้ทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆยิ่งลำบากมากเท่าไหร่ยิ่งทำทำให้1ปีเนี่ยรายได้ขยับมาเป็นเกือบ 100,000 บาทนะคะงั้นเนี่ยพอหมดเลยทุกคำถามว่าทำไมแบบไม่ค่อยอยู่บ้านทำไมไม่ค่อยไปเฝ้าพี่บอกเลยติ๊กก็ชอบพูดกับคนทุกคนว่าท่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้1เรื่องท่านแก้ปัญหาครอบครัวได้ทั้งหมดแก้ได้ทั้งหมดเลยแก้ได้ทั้งหมดเลยจะเป็นทุกข์แค่ไหนจะอะไรแค่ไหนยังไงนอนบ้านหรูๆจะลำบากแค่ไหนติ๊กยังสอนลูกเลยบอกว่าลูกจำแม่ไว้ร้องไห้ข้างถนนกับร้องไห้ในรถเบนซ์อ่ะมันร้องไห้ไม่เหมือนกันนะลูก บอกลูกงี้จริงๆคืออาจจะเหมือนวัตถุนิยมนะแต่ติ๊กบอกว่าเรื่องจนน่ะมันไม่ยากเลยจนเนี่ยมันง่ายมากเลยรวยอ่ะยากกว่าเพราะงั้นเราเคยผ่านสถานะของความจนและความรวยอ่ะความทุกข์ในความรักความทุกข์ในชีวิตคู่ความทุกข์ในชีวิตที่ต้องเจอความทุกข์ในงานที่ต้องเจอมันเจออยู่แล้วชีวิตนี้ต้องร้องไห้ข้างถนนกับร้องไห้ในรถเบนซ์มันไม่เหมือนกันนะเว้ยบอกลูกอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยคือชีวิตอ่ะมันถ้าเราประสบความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรค่ะมันตัดปัญหาไปได้หลายปัญหามากเลยนะคะก็เป็นเรื่องนึงที่แบบเหมือนกับต้องโปรเทคนะความฝันของเราอ่ะเพราะว่าอะไรในวันที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะท่านจะเจอสิ่งที่แบบมาชาเลนจ์ท่านตลอดเวลาติ๊กนะแบบเหมือนกับรักษาความเชื่อมากๆเลยรักษามากๆเลยเพราะว่าในวันที่ท่านเห็นมันจะมีคนไม่เห็นเหมือนท่านท่านจำดีกว่านะท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ท่านมาฟิลท่านมาเจอเพื่อนที่ประสบความสำเร็จเหมือนเราแต่บางทีกลับบ้านไปเนี่ยมันต้องท้าทายมากเลยกับการที่แบบอย่าใส่สูงให้มันเกินตัวได้ไหมอย่าแบบคิดอะไรที่มันทะเยอทะยานเกินไปชีวิตเรามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะมันต้องมีอย่างนั้นหรอมันต้องขับรถเบนซ์หรอขับรถอะไรมันก็ไปถึงได้เหมือนกันป่ะหรือทำไมจะต้องไปแบบวัตถุนิยมไปไหมเคยเจออย่างนี้ไหมอะไรก็พูดถึงแต่เรื่องบ้านเรื่องรถอ่ะแล้วยังไงอ่ะคือติ๊กมานั่งตีโจทย์จริงๆนะอีกคนพูดเนี่ยไม่อยากมีจริงๆหรอจริงๆหรอไม่อยากมีจริงๆหรอถูกป่ะมันต้องตีโจทย์ว่าไม่อยากมีเพราะทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่ามันไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วทำได้เขาจะว่ามันไม่ดีไหมเขาก็อาจจะไม่ว่ามันไม่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำยังไงให้รักษาความเชื่อเราได้ท่านต้องเหมือนกับมีเขาเรียกว่า USB อ่ะเสียบคนประสบความสำเร็จอ่ะ
เสียบคนประสบความสำเร็จตลอดเวลาเลยคือที่ทำวิธีนี้นะแทบจะเหมือนกับคบเพื่อนบางกลุ่มเนี่ยติ๊กจะคบแค่ผิวเผินตอนมาทำใหม่ๆติ๊กจะแคร์เพื่อนมากแคร์มากเลยว่าเพื่อนมันจะมองเรายังไงว่าเรามาทำธุรกิจอย่างนี้แคร์ญาติแคร์คนที่เคยรู้จักแคร์ภาพลักษณ์ของสังคมว่าเขาเจอว่าเราเป็นขายตรงไหมว่าไหมเล่นไหมพอเราจะทำภาพลักษณ์เรานะทุกวันนี้นะทุกท่านเชื่อติ๊กเถอะจะขายตรงขายอ้อมนะทำให้สำเร็จแล้วมันลบล้างทุกอย่างเลยมันลบล้างทุกอย่างพูดจริงอันนี้พูดจริงเพราะว่าประสบมาแล้วประสบมาแล้วตอนยังกั้มกั้มกึ่งกึ่งกั้มกั้มกึ่งกึ่งมันจะไม่ค่อยมีใครอยากคบเราไว้พี่เพราะมันกลัวมันจะมาเป็นฐานความสำเร็จเราฮะเนี่ยเราตีด้วยปริมาณเพราะมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนถูกไหมคะแต่พอเราประสบความสำเร็จปุ๊บนี่คุณตีอยู่นี่เรียกว่าเน็ตเวิร์กคุณตีคนนี้เรียกว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยนี่คุณตีคนนี้คนนั้นใครก็อยากจะมาซื้อของเราใครก็อยากรู้จักเรานี่พูดจริงคือแบบอย่างประสบการณ์ล่าสุดหลังๆวันนี้ก็จะมีพี่ๆบางคนที่รู้จักเราก็รู้จักอะไรเงี้ยใช่ไหมคะติ๊กรู้จักพี่บรรณาธิการพลอยเกมเพชรอะไรเงี้ยเราก็ไปรู้จักพี่คนอื่นก็อินบ็อกซ์ไปแนะนำว่าเออพี่ครับพอดีหนูว่าเป็นรุ่นน้องพี่นะที่โรงเรียนเก่าอะไรเงี้ยก็คุยเออหนูว่าอ่านหนังสือพี่อยู่อะไรเงี้ยนะคะคุยไปคุยมาพี่คนนี้เนี่ยรวยมากเป็นเจ้าของแบบว่าบ้านติดทะเลสาบโคโมแล้วหนังสือ Hello พลอยแกมเพชรไปถ่ายบ้านแกแก๊งแกก็เป็นพวกแบบเบียร์สิงอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดแกก็อินบ็อกซ์มาเฮ้ยพี่ขอซื้อมากี่หน่อยพี่ขอกินมากี่ก็มาซื้อมากิเราก็ไปส่งแกถึงบ้านอะไรเงี้ยเฮ้ยเข้ามาสิเข้ามาสิคือถามว่าพอมันเหมือนเขาตามเรามาใน Facebook สักพักอะค่ะเขาก็เห็นว่าเราประสบความสำเร็จอันเนี้ยเขาก็เหมือนกับแบบก็เชื่อเราง่ายๆแล้วก็บอกว่าพี่ซื้อนี้นะเขาก็ซื้อ6ลังซื้อเสร็จปุ๊บตู้เย็นที่บ้านเนาะท่านเคยเห็นคนที่แบบผนังทั้งบ้านเป็นตู้เย็นปะคือบ้านเขาแบบเป็นบ้านแบบเขาจัดไว้ปาร์ตี้จัดไว้อะไรเงี้ยอยู่ตรงสุขุมวิทมีภาพอาจารย์ถวันมีอะไรเงี้ยคือโคตรรวยเลยแบมเข้าไปถึงปุ๊บแบมก็ไปสำรวจบ้านเขาไปเดินรอบไม่ได้ไม่รู้ไปแม่บ้านป้าเขาใหญ่จริงๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เอามากี่อ่ะแช่ในตู้วายเขาแต่ตั้งแต่พื้นอย่างเพดานอ่ะคือแช่แล้วก็ถ่ายรูปส่งมารายงานตัวกับเราว่าพี่แช่แล้วนะวายกับล็อกสเปอร์กี้เนี่ยแล้วก็มากี่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกำจัดวายออกไปจากตู้เย็นพี่แล้วก็พี่จะกินล็อกสเปอร์กี้กินมากี่ก็บอกว่าเออพี่แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนพี่มาพี่ก็เลี้ยงในไม่มันแพงกว่าวายที่พี่เลี้ยงมันแพงกว่าพี่เก็บไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เหมือนกับแบบต้อนรับของสู้เราอ่ะเหมือนรู้จักเรามานานเงี้ยนะคะล่าสุดพอลูกเรามาเมืองไทยอินบ็อกซ์มาเธอฉันอยากเลี้ยงข้าวลูกเธออ่ะเธอเชิญมาหน่อยสิก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่เพื่อนอีกคนนึงเป็นเจ้าของโรงแรมดูสิตธานีมาเฮ้ยเนี่ยพี่เนี่ยรุ่นน้องหนูน้องติ๊กพี่ช่วยรู้จักอ๋อเขาก็มาเราก็คิดในใจเราแม่งเป็นนักธุรกิจมากี่พลัสอะไรเงี้ยเจ้าของดูสินค้านี้ด้วยนะเดี๋ยวเราพี่ขวางน้องไหมคะเดี๋ยวพี่ขยับให้ไม่ขวางก็พี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือมันแบบเราอะจะคิดว่าเฮ้ยตอนเราทำธุรกิจนี้ใหม่ๆเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือเปล่าเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือเปล่าเราจะมีที่ยืนในธุรกิจในโลกใบนี้หรือเปล่าเราจะถูกมองว่ามันเป็นยังไงหรือเปล่ามันเป็นทำธุรกิจที่มันเสียเกียรติหรือเปล่าแรกๆติ๊กก็คิดอย่างนั้นแต่พอวันนึงที่เราทำไปเรื่อยๆเราทำไปเรื่อยๆท่านเขาเรียกว่าวางใจไว้ได้เลยว่าเขาจะรวยมาแค่ไหนอะแต่มันไม่มีใครรวยกว่ายูนิลิเวอร์รวยไม่มีใครรวยกว่าไปคิดว่าแบบไม่มีเกียรตินะคือบางทีเราก็แบบเออพ่อเราเป็นยูนิลิเวอร์เข้าใจปะพอใครถามเราก็แบบเออก็เป็นพาร์ทเนอร์กับยูนิเวอร์จริงๆอะเสียภาษีกันไหมคะท่านเสียภาษีในนามที่ท่านเป็นพาร์ทเนอร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะแบบธุรกิจเราไม่เหมือนไม่มีเกียรติตรงไหนมันไม่ใช่อ่ะนะคะก็ทำมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็รักษาความเชื่อในแต่ละสเต็ปมาเรื่อยๆนะคะจนขึ้นตำแหน่ง NEBA เนี่ยท่านเชื่อไหมว่าติ๊กก็เป็นคนที่ชอบเขียนเป้าหมายเดือนที่ได้รายได้อย่างเงี้ยติ๊กเขียนเอาไว้แปะที่ฝาบ้านเลยนะคะคือแปะที่ประตูทางเข้าทางออกใครจะว่าเราบ้าก็เออช่างมันก็คือแบบแปะไว้อะแล้วมันได้อย่างนั้นจริงๆนะแต่ที่เขียนในที่บวกแบบไปด้วยนะคือบวกแบบไปด้วยทำให้มันดูสมจริงทำใบที่แบบส่งยูนิลิเวอร์อะไรเงี้ยคือตั้งเป้าหมายอะนะคะแล้วก็ชีวิตเรามันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆมีเขาเรียกว่าพัฒนาการของมันวันนี้เวลาเราดูคนที่เขาประสบความสำเร็จให้คิดว่าแบบเราจะเป็นอย่างเขาอะคือจินตภาพเราว่าเราจะมีได้อย่างเขาอะเราจะเป็นอย่างเขาเราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี้ยได้อย่างเขาอะในวันที่ขึ้น SBA ก็ตอนนั้นพี่ติ๊กธนวัฒน์ค่ะอัพไลน์ทุกท่านอะเป็นผู้บริหารสโมสร10ล้านแล้วเชื่อไหมว่าแบบฟังเขาอะฟังแบบโหหัวใจพองโตเราอะจะมีธุรกิจแบบนี้แล้วเราจะมีแบบนี้คือให้เวลาท่านฟังคนประสบความสำเร็จให้ท่านฟังแบบเหมือนกับเราอินเลิฟอะนี่ไงอินเลิฟแบบเป็นคนแบบอิโมชั่นอะเป็นคนแบบโอ้ยเราจะเป็นอย่างเขาเนาะเราอยากมีชีวิตอย่างเขาจังเลยอะไรเงี้ยมันมีความสุขอะนะคะก็ทำมา2ปีได้รายได้สะสม1ล้านทำมาอีก2ปีรายได้สะสม5ล้านอีก2ปี10ล้านพอเวลามันหมุนไปรายได้มันเลเวลเร็วมากๆนะคะแล้วก็ทำมาอีก2ปีก็รายได้30ล้านแล้วอีก2ปีถัดมาก็50ล้านให้คิดง่ายๆว่าท่านได้รายได้เน็ตๆมาแล้ว50ล้านอะหาร13ปีติ๊กลองหารดูไม่ต่างอะไรกับเดือนแรกที่เข้ามาเหยียบในธุรกิจเนี้ยติ๊กได้รายได้ไม่ต่ำกว่า 350,000 ตั้งแต่เดือนแรกถามว่าถ้าท่านไปสมัครทำงานประจำตั้งแต่เดือนแรกในวัยที่อายุ23แล้วได้รายได้เดือนละ 350,000ท่านว่าธุรกิจนั้นหรืออาชีพนั้นอะท่านต้องอยู่ในตำแหน่งอะไรโอ้ไดเรคเตอร์บริษัทอีกแสนเดียวเองกรรมการแต่ในวันที่เราสมัครใหม่ๆเราเห็นไหมคะโอ้โหมันแทบไม่เห็นถูกไหมมันแทบไม่เห็นแต่พอเวลาที่รายได้อะมันเลเวลเรทมันทวีค่าไปอะนับจากวันนี้ย้อนกลับไปเราได้อย่างเงี้ยตั้งแต่เดือนแรกที่เราทำแต่เดือนแรกที่เราทำติ๊กได้3,000เพราะเนี่ยวันนี้ถึงบอกว่าท่านต้องโปรเทคความเชื่อมากๆต้องรักษาความเชื่อมากๆเพราะในวันที่บางทีเราได้น้อยๆหรืออะไรเราจะคิดว่าทำถูกปะวะโอเคอยู่ปะวะมาถูกทางไหมเดือนนี้มันเฟลนะเดือนนี้มันอย่างนี้นะมันอย่างนั้นนะท่านเชื่อติ๊กเถอะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆรักษาความเชื่อไปเรื่อยๆถ้าทำแล้วมันเหือดแห้งหาอัพไลน์ถ้าทำแล้วมันเหือดแห้งไปทริปท่องเที่ยวทำยังไงก็ได้ให้มันเหมือนกับเรามีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลาเพื่อรักษาความเชื่อเราไปเรื่อยๆนะคะที่เขาทำธุรกิจเนี้ยมาอย่างเงี้ยทำมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าชีวิตเราอ่ะมันเหมือนอย่างที่บอกแหละมันต้องมีน้ำมันอ่ะถ้าพี่เขาบอกว่าพี่พึ่งเมื่อกี้มาแชร์บอกว่าทำยังไงให้เราเหมือนกับมีความสุขกับการทำธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆหันซ้ายขวานึกแล้วไม่ออกต่อทริปท่องเที่ยวเขาไว้ไปนั่งศึกษากับอัพไลน์ว่าเราต้องสร้างกี่คิวอ่ะเราต้องสร้างกี่ UBA อ่ะเราถึงจะได้ไปทริปท่องเที่ยวเพราะเวลาไปปุ๊บมันเติมเชื้อไฟให้ท่านชีวิตเราบางทีมันไม่ได้แบบเรื่องกดเงินจากคอมมิชชั่นอย่างเดียวแต่บางทีมันคือเฮ้ยเราไปล่องเรือนะกับบริษัทเราขึ้นรับตำแหน่งนะเราได้ไปทริปท่องเที่ยวนะคะก็นี่ก็ไปตลอดเวลากับทริปที่นี่นะคะก็แรกๆก็ไม่ได้ไปหรอกจริงๆแรกๆก็ไม่ได้ไปแล้วตอนที่ไม่ค่อยไม่ได้ไปเลยเชื่อไหมว่าก็มีนิสัยไม่ดีเรื่องนึงเกิดขึ้นในหัวก็คือไม่เห็นจำเป็นต้องไปเลยไปเองก็ได้อย่าคิดอย่างนี้นะคะฉันเชื่อติ๊กเพราะว่าความคิดเรามันทวีค่าออกไปข้างนอกจริงๆจริงๆในธุรกิจนี้ถ้ามองแค่ฉันไปเที่ยวก็ได้ก็จะมองได้แค่อย่างนั้นแล้วพอฉันไม่ได้ไปเที่ยวฉันไปเองก็ได้มีดาราติ๊กคนหนึ่งเอาไอ้นี่เลยโปรแกรมไปทางเที่ยวเองบ้างแต่ปรากฏสุดท้ายไปประกบเจอกันที่ทริปเขาบอกเลยว่ารู้เลยว่าทำไมต้องไปด้วยกันเพราะว่าถ้าท่านมองแบบแค่ผู้ร่วมงานเป็นแบบเหมือนกับเหยื่อของเรื่องนั้นเราไม่ต้องไปก็ได้เราไปเองก็คือเรามองเราคนเดียวแต่ถ้าเรามององค์รวมว่าเราไปเพื่อธุรกิจเราไปเพื่อจะพาดาวไลน์เราไปเราไปเพื่อจะพาเนี่ยบริษัทของเราไปกันกับยูนิลีเวอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ในหนึ่งรถบัสของบริษัทมีดาวไลน์ชั้นกี่คนวะที่จะไปตรงจุดนั้นได้ไหมคะคือถ้าเรามองให้เป็นแบบนี้นะท่านจะมี energy เลยคือบางทีเราไปเมืองจีนอย่างเงี้ยโอ้โหเมืองจีนอ่ะท่านนึกออกไหมเมืองจีนอ่ะต
แต่พอบริษัทประกาศมาเราก็ต้องโอ้ yes ไปเมืองจีนรู้สึกมี energy อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นธุรกิจอ่ะท่านเข้าใจไหมคือไม่ใช่เฟคนะแต่ถามว่าทำไมเราต้องทำงี้ท่านรู้ได้ไงอ่ะว่าบางทีทริปนั้นอ่ะเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของดาราบางคนของเราเกาหลีเงี้ยโทษนะติ๊กโคตรจะไม่อยากไปเลยแต่ท่านเชื่อไหมไปเพราะอะไรรู้ไหมไปประกบดาราคู่หนึ่งของติ๊กชีวิตเนี้ยเขาสองคนอ่ะเพิ่งนั่งเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตอ่ะประกบเขาผ่านตม.อ่ะประกบเขาไปนั่นประกบเขาไปนี่ไปถ่ายรูปให้เขาไปให้กำลังใจเขาทุกอย่างในร่างกายเขายืมมาหมดเลยยืมเพื่อนมายืมญาติมากระเป๋าเดินทางอะไรเพราะชีวิตเราอ่ะเราต้องไปเป็นจุดยืนให้คนอย่างเงี้ยที่เราจะพาเขาไปอ่ะท่านรู้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยว่ามันสวยงามไหมสวยนะสวยนะคือบางทีเราอยากมีลูกกับต้นไม้ก็มีลูกกับต้นไม้มาเยอะแล้วแต่สักพักพี่หนูถ่ายให้พี่ทำรูปแบบตะมุตะมิหน่อยสิหนูถ่ายให้ท่านรู้ไหมคะคือเราไปเพื่อให้แรงบันดาลใจคนอื่นนะวันเนี้ยก็ไปแล้วก็ในธุรกิจนี้ก็ลูกก็ไปด้วยนะคะลูกนี่ก็เที่ยวตั้งแต่เล็กๆแล้วกับยูนิลิเวอร์นะคะเขาก็มีประสบการณ์เดินทางมาทั่วโลกกับยูนิลิเวอร์นะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็อาม่าติ๊กก็อย่างอาม่าติ๊กไปกับยูนิลิเวอร์มาหลายทริปแล้วนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วคือแค่เดินในบ้านก็เหนื่อยแล้วนะอาม่านี่เป็นนกน้อยในกรงทองก็ทริปเนี้ยที่ว่าค้างรูปนี้ไว้ทริปปักกิ่งเนี่ยอาม่าไปแล้วก็ไปกับพ่อพี่เต๋าไปเดินในพระราชวังต้องห้ามด้วยกันนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณพ่อพี่เต๋าเพิ่งเสียชีวิตเรายังคิดเลยว่าเออมันขอบคุณธุรกิจนี้เนาะเราอ่ะคุยให้อาม่าฟังบอกอาม่าพ่อพี่เต๋าอ่ะเสียแล้วนะแกบอกเออเนี่ยอีกับอัวไปเดินอยู่ในพระราชวังด้วยกันนะที่ปักกิ่งอ่ะเออขอให้เจ้ารับอีไปนะอย่างนั้นอย่างนี้คือพ่อพี่เต๋าล้มหัวฟาดพื้นแต่สิ่งหนึ่งที่แบบติ๊กมีความรู้สึกว่ามันฟูลฟิลลังในธุรกิจเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เราหรือคนที่เขาแก่แล้วอะค่ะแต่อย่างน้อยเรามีโอกาสได้ตอบแทนเขาอะในสิ่งที่เราพอทำได้อะให้เขาเหมือนกับแบบได้ฟูลฟิลอะเนาะคือต่อให้เขาเสียชีวิตไปเราก็เหมือนกับรู้สึกว่าเราไม่เสียใจว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรให้เขาอะยังไม่ได้เติมเต็มอะไรให้เขาอะนะคะก็อันนี้คุณแม่นะคะแม่นี่เนี่ยพาสซีฟอินคัมเนี่ยอายุ48คือไม่ต้องทำงานอีกเลยเนาะพอลูกมาทำธุรกิจนี้หมดแม่ติ๊กไม่ต้องทำงานอีกเลยแม่อายุ40กว่านะคะปัจจุบันนี้เนี่ยแม่เป็นเน็ตไอดอลนะคะคือไปไหนก็จะไลฟ์ตลอดเวลาแม่เลยนะล่าสุดไปจันเจเจียไลฟ์ตลอดเนี่ยตอนนี้ลงรถบัสแล้วแล้วก็ถ่ายรูปนี่รถบัสแล้วทำไมวะมะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นเน็ตไอดอลแม่มีความสุขมากเชื่อไหมเขามีกลุ่มของเขานะบางทีเรารู้สึกว่าแม่ทำอะไรวะอะไรเงี้ยแต่แม่มีกลุ่มของแม่คือท่านขายยาสีฟันกันเท่าไหร่ขายยาสีฟันกันเท่าไหร่240แม่ได้ขาย300,000เพื่อนในกลุ่มเน็ตไอดอลซื้อกับเขาคือพวกตามไลฟ์เขาอะตามไลฟ์เขาอะคือแล้วท่านขายไดมอนด์กระปุกเท่าไหร่ท่านเครียดเรื่องการตัดราคาของคนอื่นเขาใช่ป่ะแต่นี่เครียดแม่นี่มากเลยเขาขายไดมอนด์นะคะกระปุกละ9,900แม่นี่อ่ะซึ่งติ๊กบอกว่าม้าขายลูกค้าม้าโหดไปหรือเปล่าวะไม่การบริการหลังการขายของม้าสุดยอดมากเพื่อนม้าคนนี้ไม่เช็คเน็ตเขาเชื่อกับม้าคนเดียวเฮ้ยม้าขายโคตรแพงเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีความสุขอ่ะ enjoy ไปไหนมาไหนเขาก็จะสปอนเซอร์คนตลอดเวลาแล้วแม่นี่นะเขาก็เหมือนกับแบบมี energy ของเขาอ่ะเขาก็มีความสุขกับการทำธุรกิจนี้มากนะคะก็เมนเทนทุกเดือนนะแม่เนี่ยแล้วก็อาม่าเฮ้ยไม่ใช่อาม่าแม่พี่ต๊อกนะคะแม่พี่ต๊อกนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าตัวกระจายสินค้าเช่นกันนะคะพอเวลามีครั้งหนึ่ง amazing แกมากเลยคนสวนเข้ามาในบ้านนี่แบบไม่เคยขายเลยคนสวนเลยแกไปนั่งเฝ้าคนสวนตัดหญ้าแล้วแกก็บอกว่าเหนื่อยบ้างไหมทำงานเนี่ยเหนื่อยไหมมากิเนี่ยมันดีมากเลยนะแล้วแกก็เดินเข้าไปหยิบสต๊อกมากิเอามาให้เขาดูเนี่ยมากิมันเป็นอย่างนี้นะจนเขาต้องได้ซื้อไปสักคู่หนึ่งนะคะแกก็อย่างเงี้ยคือในชีวิตก็เลยเหมือนกับแบบว่าครอบครัวเราอ่ะอยู่กับธุรกิจนี้มา10กว่าปีแรกๆก็เหมือนกับเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าเราจะประสบความสำเร็จนึกถึงพ่อแม่เราพ่อแม่เราเขาก็จะแบบโอ้อย่าไปทำงานเยอะเกินไปอย่าไปคิดรวยคิดทะเยอทะ
ติ๊กสนใจไปสอบบรรจุครูไหมอีกแง่จริงเลยโค้ชติ๊กไปสอบบรรจุครูคือชีวิตต้องมีความมั่นคงอย่างเงี้ยนะคะเป็นหนึ่งคนในวงตระกูลที่ไม่ได้ทำงานราชการอะไรเงี้ยเนี่ยครูที่เขาไม่เปิดบรรจุไปสอบไหมนะขาดแน่อะไรเงี้ยนะคะหายใจวุ้นหนึ่งหนูก็ได้เงินละหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะแกก็จะไม่เข้าใจใหม่ๆจริงๆไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้แกรีคูดครูทุกคนเพราะว่าทั้งตระกูลมีแต่ครูไงอยากจะปลดหนี้ไหมยอมแต่หนี้สิจริงจริงแกก็จะบอกว่าเนี่ยต้องคนในครอบครัวนะเดี๋ยวจะแบบว่าให้ไปทำเนี่ยทำอาวิยองเนี่ยทำอาวิยองกับติ๊กเนี่ยแกก็จะอย่างเงี้ยรีคูดทุกคนมาทำอาวิยองนะคะแม่พี่ต๋อมนั้นตลกดีนะคะก็เป็นไลฟ์สไตล์เราเนาะแล้วก็เราส่งลูกไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรถคันแรกของเราคันนี้เป็นแรงบันดาลใจเลยในการมาทำธุรกิจนี้นะคะทุกท่านมีแรงบันดาลใจในการมาทำธุรกิจไหมคะมีใช่ไหมคะติ๊กเนี่ยเงินเดือน 13,000 ลด 15,000 พองานเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่หาธุรกิจทำตั้งใจแวบแรกเลยคือจะมาทำธุรกิจเนี้ยเพื่อเอาเงินเดือนละ 15,000 ไปผ่อนรถคันนี้พอรถคันเนี้ยเป็นรถป้ายแดงที่เป็นปัญหาในครอบครัวมากๆเลยว่าแบบอย่าต้องจ่ายค่าประกันนะเว้ยคือชีวิตเจอแบบสั่นคลอนมากเลยคือเงินมันจะไม่พอหรืออย่ามาต้องเปลี่ยนยางนะท่านเคยเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์ไหมคะชีวิตที่ไม่เปลี่ยนยางใหม่อ่ะต้องเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์คือกระเบียดกระเสียนทุกเม็ดจะกิน MK ทั้งเดือนกินสักมื้อนึงมันก็เป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยท่านเนี่ยก็จะทนภาพลักษณ์ความเปลือกบางไม่ไหวมันแบบมันมีแต่เปลือกอ่ะแต่มันทุกวันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะมันไม่อุ่นใจอ่ะนะคะก็มาทำธุรกิจนี้พอใหม่ๆอ่ะสามีแอนตี้แต่พอเดือนที่3ติ๊กได้ 15,000 ค่ะติ๊กกดออกมาเลย 15,000 นะคะแล้วติ๊กยื่นให้เขาบอกว่าพี่เนี่ยขอให้มองเจตนาติ๊กใหม่ติ๊กมาทำธุรกิจเนี้ยไม่ใช่ติ๊กอยากสวยแต่ติ๊กอยากหาเงินมาผ่อนรถคันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคนข้างๆของท่านอ่ะเขาเหมือนกับกึ่งแอนตี้ไม่เห็นด้วยอ่ะพี่มองเรื่องนึงก็คือมองสองด้านนะอย่าไปมองว่าเขาอ่ะแอนตี้เราอย่างเดียวคืออย่าไปมองว่าเราเป็นเหยื่อของเขาอ่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันต้องดูว่าเฮ้ยถ้าเขาอ่ะไม่เป็นห่วงเราอ่ะเขาก็คงไม่แสดงอาการอย่างนี้คือถ้าเราไม่มีความหมายในชีวิตเขาก็คงไม่มาแอนตี้เราหรอกนึกไหมคะแต่สองก็คือมองให้แฟร์สำหรับเขาแล้วไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันส่งผลอะไรต่อเขาให้ดีขึ้นบ้างไหมล่ะเนี่ยไหมเราได้เงินมาแต่ละเดือนเขาไม่เคยรู้อะไรด้วยเลยเราเอามาทำเงี้ยดึกดื่นเขาไม่เคยได้อะไรกับเรามันก็ไม่แปลกอะว่าเขาจะแอนตี้เราใช่ไหมคะพี่ต๋อมเนี่ยเริ่มแอนตี้เลยตั้งแต่เดือนที่3ที่ได้เงิน 15,000 เขารู้เลยว่าอ๋อเออว่ะเข้าใจละว่าวันนี้เรามาทำเพราะอะไรก็กลายเป็นว่าเสาร์อาทิตย์แทนที่จะเหมือนกับคนนึงง้องแง้งทำไมต้องไปกลายเป็นแกลุกขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ล้างขวดนมลูกเดี๋ยวติ๊กเตรียมลูกนะเดี๋ยวไป SCB ด้วยกันคือมันทำให้เห็นเป้าหมายตรงกันอ่ะเพราะมันได้เศษผลลัพธ์ของธุรกิจด้วยกันอ่ะนะคะก็เลยเป็นแบบนั้นเนาะก็หลังๆว่าติ๊กเคยถามคณะนี่ก็สงสัยแล้วนะคือมันมีช่วงนึงที่ติ๊กทำงานหนักมากๆองค์กรเยอะๆๆติ๊กกลับบ้าน5ทุ่มเที่ยงคืนตลอดเลยท่านรู้ไหมว่าคำว่าขยับไม่ได้แล้วมากับเราไม่ได้บ่อยตอนนั้นมันยังไม่โปรมากยังไม่แข็งแรงมากค่ะเขาบอกติ๊กบอกว่าติ๊กรู้ไหมแบบความทุกข์ของพี่อ่ะคือการนั่งอยู่บนเตียงที่บ้านอ่ะแล้วดูหน้าต่างว่าเมื่อไหร่ติ๊กจะกลับแล้วช่วงเวลานั้นอ่ะเป็นช่วงที่เราคุยกับคนเยอะมากอ่ะท่านว่างานเราอ่ะมันไม่ใช่งานแบกอิฐแบกปูนก็จริงนะแต่เวลาการคุยกับคนอ่ะมันใช้ energy นะบางทีกลับบ้านท่านจะไม่อยากคุยกับใครเลยเรียกว่าแล้วบางทีคนที่บ้านท่านจะรู้สึกว่าถามอะไรทำไมไม่ตอบวะคุยอะไรทำไมไม่เห็นล่าเริงเหมือนที่บริษัทเลยกลับมาบ้านแบบมันเป็นอย่างจริงนะคือที่เป็นภาวะนั้นนะคือเมื่อไหร่ที่เป็นภาวะนั้นคือท่านกำลังจะโตแบบโตโคตรโตเลยนะบอกเลยนะจะโคตรโตเลยคือกลับไปไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะอะไรอยากอาบน้ำแล้วนอนแต่คนที่บ้านอ่ะเขาอยากคุยกับเราเขาอยากถามเราว่าเราไปทำอะไรมาเราอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าหูพี่ต้องนั่นนะลองรับอารมณ์ได้เยอะมากเลยนะคือมันบางทีเราใช้พลังเยอะอะเราก็ไม่อยากจะแบบคุยแล้วพอเขามาชวนเราคุยเราก็หงุดหงิดอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็เหมือนกับต้องบริหารจิตใจอะเยอะมากๆเลยนะคะดังนี้ก็พอเขาเรียกว่าพอมันมาเข้ากระบวนการต่างๆของบ
ริษัทมันก็ทำให้ดีขึ้นนะคะก็เหมือนไปเรียน7 Habits เงี้ยมันก็พัฒนาเรามากขึ้นไปเรียน EDIS เงี้ยมันก็ช่วยพัฒนาเราเยอะขึ้นนะคะก็จนอีก2ปีถัดมาก็เปลี่ยนรถนะคะมาเป็น Camry Hybrid นะคะป้ายแดงคันนี้นะคะแล้วก็มาซื้อรถคันนี้นะคะตอนนั้นนี่ก็อายุ29นะคะก็ซื้อรถ E-Coupe นะคะ2ประตูนะคะแล้วก็มาซื้อคันนี้ให้พี่ต๊อกนะคะเปลี่ยนจากรถ Camry Hybrid มาเป็น E-Class คันนี้ให้พี่ต๊อกนะคะแล้วก็ล่าสุดก็พอ E-Coupe มันครบ5ปีเราก็มาเปลี่ยนเป็นคันนี้นะคะเป็นGLC Coupe ปัจจุบันก็ใช้ E-Class กับ GLC Coupe นะคะนี่เป็นบ้านของติ๊กตอนที่แต่งงานใหม่ๆแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนที่เป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวห้องทุกสิ่งห้องทุกอย่างแล้วก็ลูกก็โตในนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าก็คิดตลอดเวลาว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเราอะเราอยากแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยากประสบความสำเร็จนะคะก็เป็นเหมือนกับคิดไว้ตลอดคิดไว้ตลอดในนี้มีใครอ่านหนังสือที่พี่นกชอบแนะนำไหมคะพี่นกพี่เคเจคิดเห็นเป็นชีวิตอะคือมาถึงวันนี้นะติ๊กเชื่อเรื่องพลังของภาพในหัวมากๆนะคะติ๊กเชื่อมากๆนะวันนี้เรายังไม่เป็นอย่างที่เราอยากเป็นอะแต่ท่านจำภาพนั้นเอาไว้จำภาพนั้นเอาไว้จำภาพนั้นเอาไว้พอ13ปีที่ติ๊กเดินทางมามันเห็นอย่างนั้นในหัวจริงๆมันเห็นอย่างนั้นตลอดเวลาจริงๆแล้วชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอย้อนกลับไปโหเราไม่โคตรเข้าใจเลยทำไมวันนี้ชีวิตเรามันถึงเป็นภาพแบบนี้เพราะวันนี้อะไรที่มันเหมือนกับเกินความเป็นจริงในวันนี้ของท่านอ่ะท่านอย่าไปคิดนะว่าเฮ้ยเพ้อฝันหรือเปล่าอย่าไปคิดนะตราบใดที่ท่านยังเหมือนกับคิด energy ของเราอ่ะแล้วทำไปเรื่อยๆท่านถึงภาพนั้นจริงๆนะคะติ๊กคิดไว้ในหัวเลยว่าวันนึงอ่ะจะต้องมีบ้านแบบสวยๆหรูๆคืออยากมีอย่างนั้นเลยจริงๆอ่ะก็คิดไว้ในหัวแล้วเรารู้เลยว่าบ้านที่เรายังอยู่เป็นทาวน์เฮาส์อยู่อะไรเงี้ยก็ใช่แต่มันไม่ใช่บ้านนี้ของเราเป็นบ้านหลังสุดท้ายอ่ะแต่เรากำลังจะเดินไปบ้านอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ยังไม่รู้หรอกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนไม่รู้จริงๆแต่มันมีภาพอยู่ในหัวนะคะจนมาปี56ติ๊กซื้อบ้านหลังนี้ก็อาม่านะคะ เป็นคนน้อยในกรมทองปัจจุบันนี้นะคะอาม่านี่เมื่อก่อนจนมากๆเลยนะก็คือแบบโดนเป็นมาเพราะสงครามโลกครั้งที่2พ่อแม่เหลือเงินก้อนสุดท้ายเรารักแกมากที่สุดอายุ8ขวบก็เลยถูกใส่เรือมาคนเดียวเพราะเงินก้อนสุดท้ายอ่ะซื้อตั๋วให้แกลงเรือสำเภามาเมืองไทยตั้งแต่8ขวบก็คือไม่เคยได้เจอพ่อแม่อีกเลยอะค่ะจนวันนี้คือแบบชีวิตแบบน่าสงสารมากมากก็อยู่ทุกวันนี้อยู่กับติ๊กนะคะที่บ้านหลังนี้นะคะก็ไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนไปเลยเนาะก็อันนี้เป็นบ้านนี้ในปัจจุบันนี้นะคะอันนี้คือเป็นแบบที่ดีไซน์เอาไว้จนพอมาเป็นเรื่องจริงก็เก็บแบบที่ดีไซน์ไว้แล้วหาเงินน่ะหาเงินอยู่3ปีนะคะแล้วก็ตกแต่งบ้านหลังนี้ไปใช้ซื้อบ้านหลังนี้ในมูลค่า30ล้านแล้วกู้แบงค์แต่ตกแต่งบ้านหลังนี้ใช้เงินสดๆอ่ะ12ล้านนะคะ12ล้านก็ภายใน1ปีเนาะสารภาพเลยวันนี้ลำบากกว่าตอนผัวถูกยิงอีกนะคะตกแต่งบ้าน12ล้านเนี่ยนะคะแต่ว่าแต่งไปถึงช่วงตรงกลางคุณดีครับแอร์ต้องเข้าแอร์เท่าไหร่พี่ค่าแอร์บวกกับค่าติดแอร์ก็800,000กว่าค่าบอกไปเบอร์ค่ามัน800,000อ่ะค่ะพี่ค่าอุปกรณ์นั่นนี่ก็ต้องเข้าแล้วต้องเลยคือแบบว่าเมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่แบบโอ้ใช้เงินเยอะมากนะคะก็แบบเป็นช่วงที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกด้วยพอดีนะก็โอ้โหสุดๆเลยของชีวิตนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อรู้แล้วทำไมต้องผ่านเหตุการณ์ที่ต๊อกถูกยิงมาเพราะตอนแต่งบ้านมันหนักกว่าที่ต๊อกถูกยิงนี่เองก็เลยแบบว่าอ๋อเขาผ่านเรื่องนั้นได้อ๋อเราดำเนินชีวิตวันต่อวันเนาะเราฝากชีวิตไว้แบบเรารู้สึกเราไม่กลัวเป้าหมายเรารู้สึกเรามี energy เรารู้สึกว่าเออเราจะไปต่อยังไงวะกับชีวิตอะไรเงี้ยเรามีทางไปของเราแล้วก็บ้านหลังนี้ก็ทำจนเสร็จสมบูรณ์นะคะมีลิฟต์ในบ้านนะคะก็เป็นบ้านที่นิติศาสตร์เขามาขอถ่ายไว้นะคะนี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นก็บ้านหลังนี้มีคอนเซ็ปต์ก็คือบ้านเราไม่รับแขกอันนี้พูดจริงแต่ว่าเชิญไปได้ค่ะไปได้จะเล่นคือหมายถึงว่าคุยกับดีไซเนอร์บอกว่าบ้านพี่อ่ะพี่มีอยู่กัน4คนใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมีห้องนอนพี่มีห้องนอนอาม่าแล้วก็มีห้องนอนลูกพอแล้วคือแต่บ้านมันแบบ500กว่าตารางเมตรนะคะแต่ว่าเหมือนกับพี่ไม่รับใครเพราะว่าคอนเซ็ปต์ในชีวิตคือ
พี่เจอคนเยอะมากพอแล้วอะไรเงี้ยขอให้บ้านเป็นที่ private ส่วนตัวไม่เน้นปาร์ตี้ไม่เอาอะไรเลยเข้าบ้านก็คือเข้าบ้านเป็นบ้านที่พื้นที่ private เพราะงั้นบ้านจะต้องออกแบบสำหรับพี่เท่านั้นแม่พี่ต้องเดินทางมาลูกไม่เผื่อให้ใครมานอนหรอกโทษทีแม่ลืมนะคะก็คือดีไซน์ไว้อย่างนี้จริงๆนะก็ดีไซน์ไว้แล้วก็ติดลิฟต์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะลิฟต์เนี่ยก็คิดไว้ว่าถ้าปิดประตูปุ๊บต้องไม่รู้เลยว่านี่คือลิฟต์คือจะต้องไม่เป็นแบบประตูเหล็กๆอย่างเงี้ยกดๆแล้วเป็นลิฟต์ไม่เอาแบบนวลเนียนไปเลยว่าเดินผ่านเราไม่รู้ว่าคือลิฟต์เงี้ยนะคะแล้วก็บีมกับดีไซเนอร์ไปนะคะนี่เป็นห้องนั่งเล่นเพื่อนบ้านก็จะมีแต่ห้องพักผ่อนห้องพักผ่อนแล้วก็ห้องพักผ่อนห้องพักผ่อนเยอะมากห้องนั่งเล่น3ที่นะคะนี่เป็นห้องนอนติดแม่เนี่ยมาดูตอนตกแต่งบ้านแม่ด่าบอกว่ามึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยซื้อบ้าน30ล้านมาทุบนี่ทุบจริงๆคือทุบข้างในทุบแบบทำผังใหม่หมดเลยอ่ะคือถ้าใครมาเลยก็มีครั้งนึงคนมันมาฉีดปวกที่ในห้องนอนแบบในท่อน้ำอะไรเงี้ยเขาเข้าไปแล้วเขาออกไม่ถูกเขาหลงอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นห้องแบบห้องมันเป็นซับซ้อนหน่อยเงี้ยนะคะเข้ามาในห้องนอนเนี่ยก็ยังมีห้องนั่งเล่นในห้องนอนอีกที่แบบแยกกันแต่ห้องนอนเงี้ยนะแต่อยู่ในห้องนอนท่านงงไหมใช่นี่แหละเป็นผังบ้านติดเห็นบ้านติดเนี่ยพอดูจากในแผนผังจะรู้เลยว่าหน้าต่างอันไหนมันเปิดอยู่เพราะนี่คือระบบ security ของบ้านเป็นหัวใจเลยแล้วก็ใส่รหัสแล้วก็ด้านหลังเนี้ยที่บ้านมี channel ของกล้อง10กว่าตัวเพื่อนลูกมาจากนิวซีแลนด์บอกอยู่กำลังมีใครแอบดูเลยหรือเปล่าที่บ้านกล้องเยอะมากแล้วพอเปิดอันนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็น channel กล้องอะไรเงี้ยค่ะตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นไว้ดูโทรทัศน์ไว้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็นี่เป็นห้องแต่งตัวลิฟต์พี่เซเนบอกว่าน้องอาชีพพี่เนี่ยทำธุรกิจเครือข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แต่งตัวเยอะมากอาชีพพี่คือการแต่งตัวเป็นหลักอันนี้ก็สนองนี้ตัวเองนะคะคือพี่เนี่ยเดินทางเรียกว่าพี่ขอตู้ละกันมีตู้อยู่30กว่าตู้นะคะก็เต็มทุกตู้ไปแล้วนะคะคือแต่ว่าก็แบบก็แฮปปี้นะเพราะว่าที่บีมเขาเป็นตู้เยอะๆอ่ะพอบีมอย่างนี้จริงๆก็คือทุกอย่างต้องถูกเก็บเลี่ยมอ่ะไม่มีอะไรเลอะโลกๆเก็บอ่ะพี่ผู้หญิงเป็นนะไม่มีที่แขวนเสื้อผ้าแล้วพอมันแขวนเต็มอ่ะเสื้อผ้ามันเยอะเป็นไหมคะเป็นนะทำตู้ดีไซน์ตู้เยอะเพราะงั้นห้องนอนหนึ่งห้องก็อุทิศแล้วก็ทุกคนมีห้องน้ำเป็นส่วนตัวของตัวเองไม่ใช้ปะปนกันห้องน้ำใครห้องน้ำมันอย่างเงี้ยนะคะก็ห้องน้ำติ๊กจะหนังสือเยอะมากนะคะใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานเนาะอันนี้ก็เป็นตู้ส่วนตัวนะคะเก็บอุปกรณ์กับกระเป๋าเยอะมากนะคะแล้วก็ที่ชอบวาดภาพเนาะพอถึงจุดนึงที่เราประสบความสำเร็จอะติ๊กชอบธุรกิจนี้ตรงนึงนะคือมันทำให้เราได้ไปทำอะไรที่เราอยากทำนะคะมันทำให้เราฟูลฟิลอะเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเราก็ไม่เห็นจะขาดอะไรเลยเงี้ยนะคะมันก็ดีอย่างนึงอะในชีวิตเรานะคะแล้วก็ล่าสุดก็ไปซื้อคอนโดอันเนี้ย13ล้านอยู่ที่ภูเก็ตนะคะ100ตารางเมตรเนาะก็2ห้องนอนก็เหมือนกันอย่างที่บอกว่าบางทีเราอะก็นึกไม่ถึงเนาะว่าในชีวิตเราอะมันจะต้องมีวันเนี้ยเพราะอะไรมันจะต้องได้อันนั้นมาเพราะอะไรมันจะต้องได้อันนู้นมาเพราะอะไรติ๊กมานั่งนึกติ๊กเป็นคนรักเชียงใหม่กับรักภูเก็ตมากๆเลยรักเมืองที่มันมีศิลปะแล้วก็มีธรรมชาติอะไรเงี้ยรักมากเลยเราแบบทำทีมที่ภาคใต้เนี่ยเราทำมีทีมงานในภาคใต้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็รู้สึกเราผูกพันกับภาคใต้เราทั้งนั้นเป็นคนกรุงเทพนะอยู่มาวันดีคืนดีก็มีทีมงานทำงานอยู่แสนสิริมาบอกว่าเนี่ยได้ดีลดีมากเลยแบบได้คอนโดเราก็ได้คอนโดมาพี่นกยังตลกหนูเลยบอกว่ามึงมีบ้านเนาะเอาเงินไปซื้อบ้านสักไกลเลยแบบว่าอย่างนั้นนี้อะไรเงี้ยเป็นภาระจนบางทีเราก็คิดว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันนึงอะค่ะสิ่งที่เราได้สิ่งที่เรามีอะมันจะกลับมาสะท้อนอะไรให้เราเนาะติ๊กได้เรียนรู้เรื่องนึงคือติ๊กไปซื้อคอนโดนี้ไว้อย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันนี้คอนโดนี้ก็ทำเงินให้ติ๊กเนาะมีคนมาเช่าเนี่ยเดือนนึง6หลักอย่างล่าสุดมีคนที่ UK จองมาละเช่า6เดือนต่อเนื่องท่านคิดง่ายๆว่าปีนึงท่านมีคนมาเช่า6เดือนท่านได้ไม่รู้ตั้งกี่แสนละคอนโดนั้นมันเลี้ยงตัวเองแล้วก็อย่างล่าสุดโรงเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะก็มาขอความช่วยเหลือเราคือให้เราแบบเค้าเรียกว่าระดมทุนเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยติ๊กก็ให้อันเนี้ยประมูลออคชั่นที่โรงเรียนลูกให้5คืนเขาก็ออคชั่นกันตื่นเต้นอ่ะแบบประมูลกันตื่นเต้นเดี๋ยวจะประมูลวันอาทิตย์นี้ละนี่เขาก็มาแบบมันก็เริ่มคอนเฟิร์มกับเราละว่าจะมาพักมาไหนเรามานั่งคิดอีกทีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดมาในชีวิตเราอ่ะ
มันมีเหตุและมันมีผลมันมีสิ่งที่มันจะนำพาเราค่ะไปเจอสิ่งดีๆหมดเลยนะใช้คำว่าหมดเลยนะคะทั้งเรื่องไม่ดีเรื่องดีเรื่องที่เราต้องได้เพราะวันนึงเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องดีๆของเราเราจะต้องมาแบ่งปันให้ใครเรื่องไม่ดีของเราเราจะต้องเอามาใช้หนุนใจใครบางทีเราคิดไม่ถึงเลยนึกไหมคะเพราะงั้นนี่ก็เรารู้สึกว่าเราขอบคุณธุรกิจเนี้ยธุรกิจเนี้ยที่แบบที่คนส่วนใหญ่เขาบอกว่าแบบไม่เห็นดีเลยอ่ะไม่รู้เลยติ๊กว่าติ๊กการันตีด้วยชีวิตอ่ะติ๊กทำธุรกิจนี้ด้วยความสัตย์จริงเลยก็คือไม่เคยทำธุรกิจอื่นไม่เคยหันไปมองธุรกิจอื่นว่าเราจะไปขายประกันดีไหมวะหรือเราจะไปทำเราได้เห็นคนปัจจุบันเนี้ยเยอะมากเลยทำธุรกิจนี้ไปสักพักชอบจะไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวจะไปขายอย่างอื่นเดี๋ยวไปเป็นนายหน้าไปฟังนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ดีกว่าเดี๋ยวไปฟังธุรกิจนี้เราอ่ะช่างทำธุรกิจแบบที่มีความเชื่อน้อยอ่ะเราก็จงได้รับผลลัพธ์แบบน้อยๆเพราะความเชื่อเรามันน้อยเหลือเกินในธุรกิจนี้แต่ถ้าวันนี้เราอ่ะรักษาความเชื่อของเราว่าวันนึงอ่ะเราจะเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วท่านวิ่งไปแบบฟังดูเหมือนตอนระหว่างวิ่งมันเหมือนม้าลำปางนะคะดูเหมือนโง่ดูเหมือนบ้าแต่ท่านเชื่อที่บอกว่าวิ่ง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 ไปถึงปุ๊บอะแล้วชีวิตเรามันมีอย่างเงี้ยลูกเราแบบเนี่ยลูกติ๊กอะเรียนหนังสือไม่เก่งเลยจริงๆเรียนหนังสือไม่เก่งเลยถ้าเขาถ้าติ๊กจับเขามาเรียนในเมืองไทยนะจนถึงทุกวันนี้ยังเรียนอยู่เขาก็จะเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งต่อให้ไปเรียนโรงเรียนทางเลือกแล้วก็ยังเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งแต่ท่านเชื่อไหมว่าพอเรามีกำลังอะค่ะแล้วธุรกิจเครือข่ายมันสอนให้เราหาโอกาสอ่ะมันให้เรื่องเนี้ยพอเราตั้งใจเราจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกอ่ะติ๊กก็เหมือนหา prospect เลยติ๊กหาทุกโอกาสเลยเห็นใครแบบเราติดต่อเรียนที่ถามก็เลยพี่ติดต่อส่งลูกไปเรียนหรอคะอย่างนี้ๆได้คุยจนตัดสินใจส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนี้ท่านเชื่อมั้ยว่าทําไมโรงเรียนขอบริจาคเราถึงแบบรีบลูกติ๊กก็เปลี่ยนไปแบบเป็นคนละคนน่ะเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนไปเหมือนเราได้เพชรมาเราได้เพชรมาจากประเทศนั้นน่ะคือเปลี่ยนไปสุดๆเลยอ่ะเขาแบบที่สุดแล้วของการที่มีเงินอ่ะติ๊กว่ามันคือการที่ลูกเราอ่ะมันจะมีคุณภาพในวิถีที่เขาจะโตมาเป็นคนที่แบบมีคุณภาพได้อ่ะเขาอยู่ที่นี่เขาถูกเพื่อนบูลลี่เขาแบบเหมือนกับไม่ได้เป็นเด็กโดดเด่นไม่ได้เป็นเด็กที่อยู่ข้างหน้าของโรงเรียนเลยบางทีเพื่อนก็ขำเลยซ้ำว่าเขาเป็นคนตลกสนุกสนานสอบเลยตกทั้งทุกวิชาเลยจริงๆจนได้คุยกับพี่ต๊อกว่าเฮ้ยพี่หรือ DNA เรามันไม่เข้ากันวะแบบเราได้ที่หนึ่งสองทั้งสองไปเลยทำไมลูกอ่ะแกบอกเชื่อพี่เถอะดินเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกเราโง่หรอกติ๊กแต่มันไม่ใช่ความสนใจของเขาบอกเฮ้ยพี่แล้วมันจะมีความสนใจอะไรอีกวะถ้าเราส่งลูกไปเรียนมาตรงมาแต่ลูกเราตายแน่เลยขนาดเรียนโรงเรียนทางเลือกแล้วอ่ะชีวิตมันยังดูไร้ทางเลือกเลยอ่ะอย่างเงี้ยเราจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏท่านเชื่อไหมส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยค่ะเขาเปลี่ยนเลยไม่เก่งภาษาอังกฤษครูวงมาปุ๊บก็จริงเขาก็น่าเสียครูพูดกับเขาเลยบอกว่าแบมนี่ภาษาที่สองนี่ภาษาที่สองครูพูดภาษาไทยไม่ได้แบมเก่งมากแบมเก่งกว่าครูครูพูดได้ภาษาอังกฤษภาษาเดียวครูพูดภาษาไทยไม่ได้แบมกำลังเรียนภาษาที่สองท่านดูวิธีการท่านดูวิธีการเขาเล่นเล่นเล่นป้า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 ใช่ไหมไปเล่นละครไปเล่นละครถ้าทำจะไปได้ดีเขียนจดหมายมาหาเราบอกว่าลูกเรามีพรสวรรค์ของการมี acting ที่ดีท่านว่าถ้าลูกเราปัญญาอ่อนติงต้องอยู่ในห้องในคลาสเมืองไทยครูจะบอกว่าอะไรอีเด็กคนนี้ไม่มีสมาธิไม่ตั้งใจเรียนอันนี้เล่นเล่นมี energy ครูบอกว่ามีพรสวรรค์เรื่อง acting ท่านคิดดูว่ามีใครสักคนมาชี้เราว่ามีพรสวรรค์แล้วเรายังเป็นเด็กน้อยอ่ะท่านมาคิดดูว่าชีวิตจะฟูแค่ไหนจะฟูแค่ไหนจะดีแค่ไหนนึกไหมคะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับถามว่าลูกเราไม่ได้ว่าเก่งขึ้นไปเรียนแล้ว EQ ไม่ได้เยอะขึ้นหรอกแต่เขาถูกกลูมอ่ะให้แบบยอมรับตัวเองมากขึ้นเชื่อในตัวเองมากขึ้นรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนไปเลยกลับมาบอกแม่จ๋ามีงานอะไรให้หนูทำไหมหนูอยากทำงานแบบได้เงินหนูไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนแม่ช่วยเขียนงานบ้านได้ไหมว่าหนูอ่ะจะทำอะไรรับจ้างแม่อะไรได้บ้างก็เขียนอย่างเงี้ยพอเ
ราะอยากหาเงินอ่ะเพื่อนเพื่อนหาเงินหมดเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนแบบซื้อเสื้อผ้าซื้อด้วยเงินที่หามาจากพ่อแม่หมดเลยพ่อแม่บอกว่าให้ทำงานนี้ได้$50ทำงานนี้ได้$15เขาก็เหมือนกับซึมซับมาว่ามันจะไม่ใช่เดินมาบอกแม่จะซื้อเสื้อผ้าเขาบอกว่าเขาอับอายเขาอับอายที่จะมาขอเสื้อผ้าเราเปล่าๆเขาขอทำงานแรกได้ไหมท่านว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคือเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนแบบโดยสิ้นเชิงอ่ะก็ทุกวันนี้ก็เรียนเย่แปดแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปเรียนที่โรงเรียนใหม่ละล่าสุดเขาก็ได้ A หมดทุกวิชาแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาน่ารักนะความให้ A ของเขาคือ A ของความพยายามเขาบอกเลยนี่คือ A ของความพยายามได้ A หมดเลยคนเราพอเหมือนกับได้ A ของความพยายามเขาจะรู้เลยว่าชีวิตเขามันไม่ใช่ได้ A เพราะความฉลาดอะชีวิตเราคือความฉลาดมีหลายความฉลาดมากเลยแต่พอเป็น A ของความพยายามอะเขาจะ A ได้อีกเพราะเขาจะพยายามได้อีกเขาจะพยายามได้อีกอย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนแปลงเขาเลยโดยสิ้นเชิงนะคะก็เล่นกีฬาเนาะเล่นกีฬาเยอะมากเรื่องเล่นกีฬานี่เตรียมเขาตั้งแต่ที่เมืองไทยนะคะจนโรงเรียนเนี่ยเอาเขาไปอยู่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเลยในเรื่องของเขาเป็นเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะของโรงเรียนนะคะก็เป็นเหมือนเป็นเคสสตาร์ดี้ของโรงเรียนนะคะโรงเรียนเขามีอายุ150ปีแล้วนะคะก็เป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ปีหน้าเขาจะไปเข้าโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ควีนอลิซาเบธเคยส่งปรินซ์เอ็ดเวิร์ดมาเรียนที่นี่นะคะก็แบงก็ได้รับแอปพลายเข้าไปเรียนโรงเรียนนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นชีวิตเราที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ส่วนในเรื่องของพี่ต๊อกเนี่ยปัจจุบันนี้พี่ต๊อกก็ยังรับราชการเป็นตำรวจอยู่นะคะแล้วก็เด็กพี่ก็ไม่เคยคิดที่จะรีคูทสามีให้เขาลาออกจากงานมาเพราะเชื่อเรื่องนึงว่าคนเราทุกคนมันมีความฝันอะมันมีความฝันแต่ความเชื่อเราที่มีกันทั้งสองคนคือเราต้องแบบเหมือนกับร่ำรวยจากธุรกิจเนี้ยเยอะมากๆพอจนในงานประจำเราอะในงานที่แบบเราสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศได้เนี่ยถ้าเรายังมองเห็นว่างานนั้นอะมันมีความหมายมีคุณค่ากับเราอยู่อะเงินตรงเนี้ยต้องเยอะมากจนเราไปสร้างคุณค่าแล้วเราไม่เดือดร้อนนะคะก็รู้สึกโอเคถ้าเขามีความภูมิใจในตัวเองอะก็ปัจจุบันนี้เราก็เป็นรองผู้กำกับอยู่ที่สอ.บางขุนเทียนนะคะก็ใกล้ๆช็อปเรานะคะก็ยังทำรับราชการที่นั่นอยู่นะคะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าความสำเร็จของเราที่ได้จากธุรกิจนี้นะคะสไลด์หน้าสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นคนสองคนไหมคะภาพสองภาพเนี่ยที่จะชอบโชว์ตลอดเวลาเลยพอดีมีความรู้สึกว่าเราอะภาพสองภาพเนี่ยมันตรงกันตรงที่เราอะมีความรักนะเราแบบเรารักกันอะเราจับมือกันเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยเราลงเรือลำเดียวกันมาแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันมากเลยอะคือคนบางคนก็อาจจะฟังดูแบบวัตถุนิยมนะแต่นี่ว่ามันแบบมันชัดเจนเลยคือรักกันแบบไม่มีจะกินนะมันไม่เวิร์กอะค่ะมันไม่เวิร์กอะแต่รักกันแบบรวยแค่ไหนอะก็นอนเตียง6ฟุตเนาะเหนื่อยแค่ไหนก็แบบบ้านเราแอร์มันเย็นเนาะมันดีกว่ากันเยอะมากเลยเพราะว่าอันนี้ที่พูดอะพูดในฐานะของความแบบเคยผ่านชีวิตที่มันแบบแย่มากๆมาแล้วอะค่ะเคยผ่านมาแล้วอะบอกท่านได้เลยว่ามีความทุกข์ตอนที่เรารวยอะมันดีกว่ากันเยอะมากๆเลยจะทะเลาะกันแค่ไหนยังไงก็ยังแบบไปเราไปกินอาจีกัน 3-4 พันเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนึกไหมคะคือมันดีกว่ากันเยอะเลยก็เลยแบบเหมือนกับวันเนี้ยที่มาแชร์ค่ะที่ว่าที่เนี้ยคือในกลุ่มวินาชิพเนี่ยเป็นกลุ่มที่ energy แบบเยอะมากๆอยู่แล้วอะแต่นี่แบบหนุนใจทุกท่านว่าธุรกิจเนี้ยยูนิลิเวอร์ค่ะเขาสุดยอดมากนะเขาสุดยอดมากๆอ่ะขอให้เป็นเหมือนกับเราอ่ะเอาความสุดยอดเนี้ยไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอย่างเงี้ยค่ะมันมีอีกเยอะมากเลยในสังคมไทยอ่ะที่เขายังต้องการเราอยู่อ่ะต้องการเราอ่ะไปบอกเขาว่าไปเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนั้นอ่ะตอนที่เขาเป็นอ่ะเขามองไม่เห็นหรอกแต่ท่านเชื่อสิว่าเขาต้องการนะเขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเขานะเขาอยากเปลี่ยนแปลงลูกเขานะเขาอยากทำให้ลูกเขาดีขึ้นนะตอนเนี้ยวันเนี้ยถ้าเราเอาหัวใจอย่างเงี้ยออกไปอ่ะท่านจะมีแรงในการสปอนเซอร์คนอ่ะ
มีแรงในการตามคนว่ามาเถอะมาขึ้นตำแหน่งมาเถอะมาทำธุรกิจนี้มาเถอะเพราะวงเล็บในความมาเถอะของเราคือมาเถอะชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนพออยู่นี้รีเวอร์รวยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทำได้เนาะทุกท่านก็ทำได้นะคะฝากเอาไว้นะคะขอบคุณค่ะเชื่อว่าคุณติ๊กกับคุณต๊อกจะซาบซึ้งที่สุดก็คงจะเป็นว่า Winnership Day ครั้งต่อไปนะคะ You Success Day ครั้งต่อไปพวกเราคนใดคนหนึ่งขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีจากคำพูดของสองท่านวันนี้นะคะจริงไหมคะนะคะขอเสียงปรบมือและก็ขอบคุณที่กับคุณติ๊กและคุณต๊อกพวกเราด้วย